ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนบทที่6นะครับบทที่6ก่อนอื่นนะครับขออนุญาตแจ้งเราจะเลื่อนสถานที่สอบเรื่องวันสอบนะครับไปเป็นวันพุธบ่าย2 โมงนะเอ้ยขอโทษ sorry พูดผิดสอบวันอาทิตย์นะครับปกติเราจะสอบวันเสาร์ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมครับใช่ไหมเด็กใช่ๆใช่ค่ะใช่ครับผมจะขอเลื่อนพวกเราไปสอบวันอาทิตย์แทนนะครับวันอาทิตย์เวลาบ่าย2 โมงจนถึง4 โมงเย็นนะครับเข้าห้องแลบไอ้เข้าห้องสอบบ่าย4:45ครับแต่งชุดสุภาพครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาก็คือกระดาษโพสต์นะครับกระดาษโพสต์สามารถเอาเข้ามาได้นะครับ2 แผ่นนะครับแล้วก็ข้อสอบอาจจะมีข้อสอบที่ต้องถ่ายรูปส่งนะครับดังนั้นมือถือชาร์จไว้ด้วยนะครับชาร์จไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับในสารรับทราบนะครับสอบวันอาทิตย์นี้เดิมทีวันเสาร์เราเปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์สอบบ่าย2นะครับเข้าห้องบ่าย4:45นะครับในสารโอเคนะครับโอเคค่ะโอเคคครั่บะโอเคครับโอเคครับอ่ะงั้นเดี๋ยวไปเรียนกันเลยครับเสร็จละเสร็จละโอ้โหนี่เรื่องแบบช้าเป็นสายเห็นสไลด์ไหมครับเห็นค่ะเห็นเนาะโอเคทุกคนเห็นสไลด์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่อง Stereochemistry นะครับชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นเคมีนะครับที่เป็นการมองในมุมที่เป็น3 มิตินะครับ3 มิตินี่มีมิติอะไรบ้างอ่ะมิติอะไรครับมีกว้างคูณยาวคูณสูงใช่ไหมครับกว้างคูณยาวแล้วก็คูณสูงด้วยอันนี้คือ3 มิตินะครับ3 มิติสามารถเรียงลำดับครับเนี่ยเราจะมาเรียนการเรียง Stereocentral นะครับแล้วก็มีคำศัพท์ขึ้นมาเยอะมากเลยครับผมบอกให้เราจำเลยนะไล่ตั้งแต่คำแรกเลย Enantiomer ครับอาจจะพูดไม่เพราะเท่าไหร่คงไม่มีใครว่านะ Enantiomer Diastereomer นะครับ Mesocompound นะครับ Fischer Projection นะครับอันนี้มีคำศัพท์เยอะเลยนะครับคำว่า3 มิติเนี่ยมันมาจากอะไรนะครับก็คือ stereo ที่แปลว่า space แล้วก็มีคำว่า chemistry นะครับก็คือ stereo chemistry ก็คือเคมีในเชิงของที่ว่างจริงคือที่ว่างไหมมันคือบนลักษณะที่เป็นการพูดถึงล่องลอยในอากาศในอุดมคติในจินตนาการในความคิดแต่จริงๆเนี่ยโครงสร้างที่เราเห็นต่อหน้าเราตรงนี้ไม่ใช่ความคิดนะครับนี่คือโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างที่ได้รับการถ่ายรูปออกมานะครับใช้กล้องอิเล็กตรอนนะครับส่องปราดออกมาแล้วก็มองเห็นว่ามีลักษณะของโปรตีนสตรัคเจอร์เนี่ย DNA RNA เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนี่คือคำว่า3 มิติถ้าใครหยิบในส่วนของในส่วนของตรงเนี้ยก็คือตัวของดินสอกับยางลบขึ้นมาเนี่ยหรือว่าตะเกียบกับยางลบขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าตรงกลางนี้ที่เป็นยางที่เรามัดมันคือคาร์บอนแล้วคาร์บอนก็มีสี่ด้านนะครับคาร์บอนมีสี่ด้านเราจะเห็นด้านหน้าด้านหลังแล้วก็แนวระนาบขอให้จําไว้อย่างนี้นะครับด้านหน้าด้านหลังแล้วก็แนวระนาบโครงสร้างของโปรตีนมีหลายระดับโครงสร้างของลิปิดก็คือตัวของไขมันเนาะก็ประกอบไปด้วยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น fatty acid ครับ glycerol phosphate choline นะครับหรือจะเป็นในส่วนของในส่วนของเซลล์นะครับ DNA นะครับ DNA ก็จะมีลักษณะโครโมโซมที่มีการจับกันของอะมิโน CTGA นะครับ
แล้วก็ฮีโมโกลบินก็คือเกี่ยวกับเลือดของเรานะครับเลือดก็จะมีในส่วนของไอรอนกับฮีมนะครับไอรอนก็คือเหล็กที่จะเข้ามาจับในเลือดนะครับคำถามง่ายๆคือว่าถ้าโครงสร้างใน3มิติมันดูได้แล้วถ้าโครงสร้างในส่วนของในส่วนของโครงสร้างทางเคมีหน้าตาเป็นยังไงอาจารย์อยากให้เราดู2อย่างนี้ครับนิสาครับคำว่าลิโมนีนในเปลือกส้มมีคำว่า S กับคำว่า R เดี๋ยวเขาไปรู้ทีหลังนะ S form กับ R form ลิโมนีนดูสิครับถ้า S form จะเป็นเปลือกของอะไรครับมะนาวแต่ถ้าอยู่ในรูปของ R form จะเป็นเปลือกของส้มนะครับเห็นไหมครับแล้วถามว่าโครงสร้างเหมือนกันไหมครับเนี่ยโครงสร้างเหมือนกันครับเหมือนกันไหมต่างกันตรงไหนครับต่างกันตรงนี้ถ้าสีทึบๆแบบนี้นะครับก็คือนักศึกษาครับทึบๆแบบนี้แปลว่าส่วนนี้ไปข้างหน้าอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าเป็นแบบนี้ส่วนนี้อยู่ข้างหลังทั้งสองโครงสร้างA กับโครงสร้าง B ส่วนปลายเหมือนกันไหมครับเหมือนกันไหมเป็นอัลคีนเหมือนกันไหมครับเหมือนหรือไม่เหมือนเหมือนค่ะเหมือนกันแต่เพียงแค่จุดไหนครับจุดนี้ครับประเด็นคือตรงนี้แหละครับจุดตรงนี้จะเป็นจุดที่บ่งบอกว่าส่วน A กับส่วน B ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นเขาเรียก S form นะครับก็คือรูป A เนี่ยจะเป็นลิโมนีนที่อยู่ในเปลือกมะนาวแต่ถ้า R form เป็นโครงสร้างเดียวกันแต่เป็นรูปของ R form จะเป็นลิโมนีนของส้มเมล็ดยี่หร่านะครับก็จะมีโครงสร้างคล้ายกับสเปียร์มินต์นะครับก็คือใบสารแหน่เนาะไม่ใช่ดิอะไรนะสเปียร์มินต์ฮะใบอะไรนะใบมินต์โอเคใบมินต์มันเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าคาร์โวนนะครับคาร์โวนในรูปของ S form กับ R form ครับเหมือนกันเลยโครงสร้างตรงนี้นะครับกับโครงสร้าง C cat กับ D dog จะเห็นว่า C cat กับ D dogเหมือนกันเลยต่างกันแค่ว่าตรงจุดอันหนึ่งสีทึบคือข้างหน้าหรือข้างหลังนะสีทึบนี่ไปข้างหน้าหรือข้างหลังนะข้างหน้าค่ะข้างหน้านะครับส่วนเส้นประเป็นข้างหลังใครนึกไม่ออกนะครับหยิบในส่วนของดินสอขึ้นมาแล้วก็มองครับให้ทิศที่ไปข้างหน้าพุ่งไปข้างหน้าออกจากตัวเรานะครับ2อันอยู่ด้วยกันเป็นแนวระนาบแล้วก็จะมีตัวหนึ่งไปอยู่ข้างหลังครับนี่แหละครับความหมายของโครงสร้างคำว่าไปข้างหน้าข้างหลังแต่จริงๆมีมากกว่านี้นะอันนี้แค่สัมเปิลดูดังนั้นอีกตัวหนึ่งครับที่ค่อนข้างเป็นเคสที่ไม่น่าเชื่อว่าแค่การบิดตัวที่ตำแหน่งนี้นะครับอันนึงไปข้างหลังอันนึงมาข้างหน้าเปลี่ยนโครงสร้างจาก S ทาริโดมีนกับ R เทลิโดมีนต่างกันเลยครับ S ทาริโดมีนนะครับเป็นพิษต่อทารกนะครับเพราะจะไปจับกับพิวรีนของ DNA ทำให้ DNA ผิดปกติมันคือยาทาริโดมีนครับแต่ R form ตอนนั้นคอนักวิทยาศาสตร์ไม่รู้ว่ามี2 form ให้คนกินครับพอคนกินเข้าไปปุ๊บเกิดคนผิดปกติในผู้หญิงที่มีครรภ์ตอนแรกตั้งใจจะให้เป็นยานอนหลับครับแต่ปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์ไม่รู้ว่ามันมีโครงสร้าง2ตัวพอมีโครงสร้าง2ตัวปุ๊บสิ่งที่ทำให้เกิดผิดปกติคือตัว S form ไปจับกับ DNA ในส่วนของพิวรีนนะครับพิวรีนก็คือ5 membrane นี่แหละในขวดของพวกนี้นะครับไปจับส่งผลทำให้เกิดอะไรเกิดขึ้นเกิดไปจับกับ DNA ไปบิด DNA ทำให้ DNA หมุนเกลียวไม่ถูกทิศถูกทางส่งผลให้เกิดเป็นพิษต่อทารกในครรภ์แต่ R form เป็นยานอนหลับได้ตอนนั้นเราไม่รู้นะครับนี่คือความหมายนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องมาดูกันก็คือมุมมองในเรื่องของ3มิติก็คือการหา stereo center ก็คือจุดที่เป็นจุดกึ่งกลางที่ทำให้เกิดการหมุนนั่นเองนะครับจุดที่ทำให้เกิดกึ่งกลางที่หมุนมีอยู่3ทิศทางตามนี้เลยทิศทางแรก coming out ก็คือออกไปข้างหน้าจากเปเปอร์เอากระดาษ A4 ขึ้นมาถ้าอยู่ข้างหน้าออกไปข้างหน้านี่คือพุ่งไปข้างหน้าใช้สีดำ
พุ่งมาข้างหลังเป็น going back ก็คือเส้นปลา same plane ก็คืออยู่ในแนวระนาบเป็นเส้นทึบครับเข้าใจไหมเข้าใจไหมไม่เข้าใจค่ะไม่เข้าใจค่ะ ยกตัวอย่างครับอาจารย์จะยกตัวอย่างครับยกตัวอย่างอาจารย์ยกขอยกตัวอย่างตัวนี้เลยครับใครมีปากกาอยู่ในมือไหมครับตอนนี้มีปากกาในมือไหมครับก็อาจารย์ให้ปากกามาเขียนลงบนดินสอครับเขียนลงเป็นดินสอครับเขียนลงอะไรครับอาจารย์จะให้เขียนครับอาจารย์จะให้ดูครับให้นักศึกษานะครับเขียนโบรมีนตรงนี้นะรูปนี้นะโบรมีนมาข้างหน้าเขียนลงไปเขียน BR ครับลงไปบนดินสอ BR ลงไปบนยางลบ BR คลอรีน CL ไปข้างหลังครับ CL ไปข้างหลังครับเขียนลงบนดินสอเลยนะครับ CL ไปข้างหลัง ET คือ ethanol ethyl ET คือ ethyl เนาะใครจำได้ยัง ET คือ ethylเอทิลนี่คาร์บอนกี่ตัวครับ2ค่ะ2ตัวครับส่วน ME คือเมทิลเมทิลมีคาร์บอนตัวเดียวก็คือขีด CH3 ET กับ ME อยู่ในแนวระนาบ ET กับ ME อยู่ในแนวระนาบทำยังไงก็ได้ให้มันสามารถที่จะวาดรูปออกมาหรือเขียนตัวหนังสือลงไปบนตรงนี้ได้นะครับซึ่งผมทำแบบนี้ผมว่าผมต้องบอกพวกเราผิดแน่เลยเนาะบางคนบอกว่าคิดในใจอาจารย์ให้เอาตะเกียบทำไมเนี่ยยากอาจารย์ใช่ไหมโอเคผมขอดูรูปจากพวกเราหน่อยโชว์รูปสิโชว์รูปโชว์รูปโชว์รูปหน่อยสิทำยังไงบ้างครับขอดูไม่สิต้องเป็นแบบผมเลยดิเขียนยางเขียนแล้วอ่ะเขียนยางอ่ะโอเคทีนี้อาจารย์จะบอกว่าอ่ะวางลงขนานกับพื้นวางลงขนานกับพื้นให้ BR ไปข้างหน้าถ้า BR ไปข้างหน้าอะไรจะอยู่ข้างหลังครับตอบถ้า BR ไปข้างหน้าอะตอมอะไรจะอยู่ข้างหลังครับCL ถูกต้องแล้วอะไรจะอยู่ในแนวระนาบครับเมทิลเอทิลครับอ้าวแล้วทีนี้นักศึกษาครับวางกระดาษ A4 ลงไปพับก็ได้พับ A4 ลงไปแล้วก็วางกระดาษ A4 ลงไปตรงแนวระนาบครับตรงแนวระนาบแนวระนาบอ่ะมองไปข้างหน้าครับเราเห็นตัวอะไรตัวอักษรอะไรครับอะตอมอะไรครับมองไปข้างหน้าเราเห็นตัวอักษรอะไรนะ BR ใช่ไหม BR แล้วข้างหลังคืออะไรครับ CL ค่ะ CL ครับโอเคนะครับโอเคเอาใหม่อันนี้แค่ยังซ้อมอันนี้ซ้อมก่อนถัดมาเอาใหม่ครับหมุนให้ CL ไปอยู่ข้างหน้าหมุนให้ CL ไปอยู่ข้างหน้าหมุนให้ CL ไปอยู่ข้างหน้าคำถามอะไรอยู่ข้างหลังครับ BR อยู่ข้างหลังครับขวามือคืออะไรครับเมทิลทำไมขวามือเมทิลวะขวามือเมทิลเหรอไม่ใช่เอทิลเหรอแสดงว่าเราหมุนคนละทางถ้าเราหมุนให้ขวามือเอทิลเราทำได้ไหมขวามือเป็นเอทิลไหมแสดงว่าต้องสลับใช่ไหมถูกต้องป่ะผมผิดเลยพลิกด้านได้ไหมคะอาจารย์พลิกด้านด้านก็ได้เอาพลิกด้านก็ได้เอาใหม่งั้นผมบอกผิดละ CL ไปข้างหน้าขวามือเป็น ET ซ้ายมือเป็น ME ข้างหลังเป็น BR อ่ะลองวางแบบผมดูสิเดี๋ยวเราคุยให้ตรงกันก่อนข้างหน้าเป็น CL ข้างหลังเป็น BRขวามือเป็น ET ซ้ายมือเป็น ME ครับซ้ายมือเป็น ME โอเคได้ยังไอรีนได้ยังไอรีนได้แล้วเอาล่ะอ่ะ
หมุนใหม่หมุนใหม่หมุนใหม่ฟังหมุนหมุนหมุน90องศาไปทางซ้ายมือหมุน90องศาไปทางซ้ายมือคำถามใครอยู่ข้างหน้าต่อดังๆไอรีนบอก ET ใช่ไหมครับกันนิกาตอบอะไรอ่ะ BR ค่ะอ้าวทำไม BR ไปอยู่ข้างหน้าน่ะทำไมมันเป็นไงโอ้ยตายแล้วตายแล้ววัยรุ่นเอาใหม่วัยรุ่นเอาใหม่ฟังดีๆฟังให้ดีเอาใหม่ตั้งโจทย์ให้ BR ไปอยู่ข้างหน้าครับให้ BR ไปอยู่ข้างหน้าวางกระดาษแบบอาจารย์จะได้ดูว่ามีแนวระนาบเธอจะได้ไม่ลืมเธอถ้าเธอมองไปข้างหน้าเธอก็จะเห็น BR ข้างหลังเธอจะเห็นอะไรเธอจะเห็นอะไร CL ค่ะ CL ถูกต้องซ้ายมือเธอจะเห็นอะไร S2 ET ขวามือเธอจะเห็นอะไร ME ฟังโจทย์ให้ดีฟังโจทย์หมุนให้ BR ไปอยู่ในแนวระนาบ90องศาหมุนให้ BRไปทางซ้ายมือไปอยู่ในแนวระนาบ90องศาคำถามใครมาอยู่ข้างหน้าเมทธิวครับถูกต้องได้ไหมเนี่ยเพื่อนๆได้ไหมเมทธิวไหมเมทธิวค่ะอาจารย์ขอใหม่ได้ไหมคะขอใหม่อีกแล้ว BR ฟัง BR อยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับตอนนี้ตั้ง BR ให้อยู่ข้างหน้า CL อยู่ข้างหลัง ME อยู่ขวา ET อยู่ซ้ายอาจารย์เปรมบอกว่าให้หมุน90องศาให้ BR ไปทางซ้ายมือ90องศาก็คือ BR จะอยู่ในแนวระนาบคำถามอะไรอะตอมอะไรอยู่ข้างหน้าโมเลกุลอะไรอยู่ข้างหน้า ME หรือเปล่า ME ครับโมเลกุลอะไรอยู่ข้างหลังครับ ET ค่ะ ET โมเลกุลอะไรอยู่ขวามือCL โมเลกุลอะไรอยู่ซ้ายมือ BR ฟังให้ดีนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนตรงกลางมันคือคาร์บอนเพราะคาร์บอนมีได้4แขนใช่ไหมครับถูกต้องไหมเอาหมุนอีกรอบครับหมุนอีกรอบเดี๋ยวมันจะมียากกว่านี้เธออย่าเพิ่งหลับแล้วกันหมุนอีกรอบฟังหมุนให้ MEไปอยู่ด้านหลังหมุนไปทางขวามือด้วยนะหมุนขวา180องศาให้ ME ไปอยู่ด้านหลังถามว่าใครอยู่ข้างหน้า ET 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 ใครอยู่ขวามือ MEBR มั่วนะ BR ใครอยู่ซ้ายมือCL โอเคฟังอีกครั้งทำไม CL อยู่ฝั่งซ้ายอ่ะ CL อยู่ฝั่งซ้าย BR อยู่ฝั่งซ้ายถูกแล้วนี่ BR อยู่ขวามือใช่ไหมถูกแล้วนี่อ้าวเหรอโอเคอาจารย์อาจารย์อาจารย์สูงสูงและหนูมองไม่ถูกอ่ะหนูงงอ่ะหนูไม่ได้อยู่คนเดียวก็นี่ไงถึงพูดไงเนี่ยว่าต้องฟังเอานี่นี่เราเขียนแบบผมหรือเปล่าเนี่ยเราเขียนแบบผมไหมเนี่ยนี่ผมเขียนเลยเนี่ยผมเขียนลงไปเลยคลอรีนโบมีนอ๋ออยู่คนละฝั่งกันหนูฮะเขาเขียนลงไปหรือเปล่าเขียนแต่ว่าหนูเขียนคนละฝั่งกับอาจารย์อ่ะเอาก็ผมบอกว่าให้เรียงตามที่อาจารย์บอกก่อนเดี๋ยวผมจะบอกแล้วรอบหน้าเราดูโครงสร้างแล้วเราหมุนเองอ่าอีกรอบฟังตั้งใหม่ให้ ET มาอยู่ข้างหน้าครับ ME อยู่ข้างหลังครับ BR อยู่ขวามือครับ CL อยู่ซ้ายมือได้ไหมครับโอเคอะตอมอะไรอยู่ในแนวระนาบครับ CL กับ BR ถูกต้องครับอะตอมอะไรอยู่ข้างหน้าครับET ค่ะอะตอมอะไรอยู่ข้างหลังครับ ME ค่ะโอเคฟังโจทย์หมุน BR
ไปทางซ้ายมือ90องศาไปทางซ้ายมือคือไปข้างหลัง90องศาหมุน BR ไปข้างหลัง90องศาคำถามใครอะตอมอยู่ข้างหน้าครับ CL ถูกต้องมีใครตอบไม่ได้ไหมถ้าใครยังตอบไม่ได้แสดงว่าผิดหมดเลยใครอยู่ขวามือครับโมเลกุลอะไรอยู่ขวามือ ETP ค่ะโมเลกุลอะไรอยู่ซ้ายมือ ME ครับถูกต้องเมื่อกี้หมุน90นะครับมันเมื่อกี้หมุน90ต่อไปหมุน180นะครับฟังหมุน180ให้หมุนคอรีนที่อยู่ข้างหน้าไปอยู่ข้างหลังแต่หมุนไปทางขวา180องศาเอาคอรีนที่อยู่ข้างหน้าหมุนขวา180องศาดังนั้นคอรีนจะอยู่ข้างหลังใช่หรือไม่ใช่ใช่ใช่อะตอมอะไรอยู่ข้างหน้าครับ BR อะตอมอะไรอยู่ขวามือครับ ME อะตอมอะไรอยู่ซ้ายมือครับ ET ค่ะฟังให้ดีนะเธอมองให้ดีนี่คือโครงสร้าง3มิติที่ผมกำลังพูดกับเรานี่คือโครงสร้าง3มิติดังนั้นถ้าผมบอกว่าอะตอมมันยื่นไปข้างหน้าเหมือนโครงสร้างเมื่อกี้ S ทามิโลมีเนี่ยเมื่อกี้ยาตัวนี้ S กับ R ที่มันยื่นไปข้างหน้าข้างหลังอ่ะเธอต้องนึกภาพแบบนี้เข้าใจไหมโอเคนะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดโจทย์ก่อนเดี๋ยวผมเปิดโจทย์ที่เราทำกันอยู่เห็นสไลด์ไหมครับเห็นสไลด์ไหมครับเห็นสไลด์อ๋อเราผมปิดนี่ไม่เห็นปิดสไลด์อ่ะไม่เห็นนะโอเคนะครับใครจะงงก็รีบงงนะฮะตอนที่ยังอยู่ด้วยกันอยู่นะครับอ่ะมาดูรูปครับดูรูปฟังนะครับฟังนะครับอาจารย์จะให้เราว่าให้เราดูรูปของตัวนี้ครับเอาใหม่ครับดูรูปนี้ใหม่ครับดูรูปนี้รูปนี้นะรูปนี้นะใครเป็นอะตอมไปข้างหน้าครับ BR เอาว่างแบบเขาเลยครับใครเป็นอะตอมมาข้างหลังครับCL ถูกต้องไหมครับขวามือเป็นใคร ME ฟังดีๆฟังดีๆขวามือเป็นใคร ME ค่ะทำไมเป็น ME อ่ะทำไมขวามือเป็น ME อ่ะในเมื่อ BR ไปข้างหน้า CL ไปข้างหลังในรูปมันต้องเป็น ET สิไม่ใช่หรอเด็กๆไม่ใช่มันต้องเป็น ME ทำไมถึงเป็น ME อาจารย์แต่ว่าขวามือหนูมันเป็น ME อ่ะไม่ใช่อาจารย์ให้เราจัดรูปตามนี้อาจารย์เราจับรูปตามนี้เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ผมวางแล้วแบบฮะก็ ME นะคะจัดรูปตามสไลด์ใช่ไหมคะใช่จัดรูปตามนี้ตามสไลด์ที่ผมวาดให้เนี่ยรูปนี้จัดรูปตามนี้จัดรูปตามนี้ BR จะไปข้างหน้า CL จะอยู่ข้างหลังนะครับแต่จริงๆแล้วรูปนี้ถ้า BR ไปข้างหน้า CL อยู่ข้างหลังอ่ะ ET มันต้องอยู่ขวามือนะเธอก็ขวามือไงคะ ET ต้องอยู่ขวามือแล้ว ME อยู่ซ้ายมือนะโอเคไหมโอเคไหมไม่โอค่ะไม่โอไม่โอเคโอเคไม่โอเคไม่เป็นไรแต่ที่แน่ๆทั้ง ME และ ET ต้องอยู่ในแนวระนาบใช่ไหมครับถูกหรือผิดใช่โอเคฟังรูปถัดมาใครอยู่ข้างหน้าครับ BR อ่ะอ๋อไหนรูปที่2ใครอยู่ข้างหน้า CL CL เธอหมุนให้ได้ CL สิถ้าหมุน CLในตำแหน่งเดิมเนี่ยในตำแหน่ง180ใครมาอยู่ข้างหลังครับ BR ถ้าเราทำแบบผมว่า MET มันจะอยู่ซ้ายมือ ME มันจะอยู่ขวามือโอเคเมื่อกี้อาจารย์บอกว่า ET อยู่ฝั่งซ้าย ME อาจารย์อยู่ทางไหนนะคะ
ME ก็รูปก็คือรูปนี้อ่ะเวลาผมมองเนี่ยแสดงว่าเรายังมองไม่เหมือนผมอ่ะมองใหม่จริงๆแต่ฝึกมาอยู่ข้างล่างนะนี่ผมสอนก่อนนะเนี่ย BR จะพุ่งออกไปข้างหน้าเมื่อ BR พุ่งออกไปข้างหน้า ET อ่ะมันจะอยู่ฝั่งขวามือ ME มันจะอยู่ซ้าย CL มันจะอยู่ข้างหลังไหนเธอลองจัดแบบนี้ดูสิจับแบบผมว่าอ่ะเสร็จแล้วต่อไปวิห้าโมงแล้วต่อไปครับรูปต่อมา CL จะมาอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับเธอกลับรูปเลยครับให้ BR ไปอยู่ข้างหลัง CL มาอยู่ข้างหน้าเธอหมุน180ใครอยู่ฝั่งซ้ายมือใครอยู่ฝั่งขวามือ ME อยู่ซ้าย ME อยู่ฝั่งซ้ายขวาค่ะME อยู่ฝั่งขวาเธอหมุนดิขวา ME อยู่ขวา ET อยู่ซ้ายถูกไหมถ้าเธอหมุนแบบนี้ใช่ไหมเราต้องหมุนตามเข็มนาฬิกาตลอดใช่ไหมคะเดี๋ยวมันจะมี R กับ S ไงเดี๋ยวเราจะหมุนตามกับหมุนทวนเดี๋ยวอาจารย์พาเราหมุนก่อนเดี๋ยวไปต่อถูกถามอยู่ใช่มันจะมี R กับ S form เดี๋ยวไปต่ออ่ะผมเอาแค่นี้ก่อนเอาเป็นว่าตอนนี้มองให้ออกว่ามีแนวระนาบกับมีหน้ากับหลังก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไม่ทันนะนี่โอเคนะครับอีกครั้งหนึ่งเส้นทึบพุ่งออกไปข้างหน้านึกภาพที่เราทำกิจกรรมเล่นกันเมื่อกี้เส้นปลาไปข้างหลังเส้นธรรมดาแนวระนาบแนวระนาบนี่คือแนวขนานต่อหน้าเราเลยขนานกับหน้าเราขนานนะครับโอเคStereo isomer มันคือ space บวก isomer นะครับฟังให้ดีสิ่งโครงสร้างนะครับที่เป็นเงาสะท้อนซึ่งกันและกันเราจะเรียก enantiomer นะครับ enantiomer ส่วนตัวที่มันซ้อนทับกันไม่ได้เราจะเรียกว่า super impossible นะครับ impossible นะครับอะตอมตรงกลางเราจะเรียกอะตอมที่มีหมู่ทั้ง4ด้านโมเลกุลทั้ง4ด้านแตกต่างกันเนี่ย4ตัวเนี่ยเห็นไหมครับต่างกันไหมครับเนี่ย4ตัวต่างกันไหมครับต่างเฮ้ยผมลืมบอกให้เรากระจกมาด้วยได้ถัดมาครับอะตอมตรงกลางเราจะเรียกว่าอะไรครับไคโรเราจะเรียกไคโรที่แปลว่าแฮนนะครับดูในรูปครับอันนี้ฝ่ามือนะครับอันนี้ฝ่ามือซ้ายยกฝ่ามือซ้ายขึ้นมาซ้ายขึ้นมาถ้าเธอมีกระจกเงาที่เกิดขึ้นจะเป็นขวามือแบบนี้เข้าใจไหมจะเป็นเงาสะท้อนซึ่งกันและกันนะครับโอเคไหมส่วนถ้ารูปนี้เวลาวาดรูปเงากระจกอันนี้เป็นกระจกถ้าไฮโดรเจนอยู่ใกล้ตัวนี้ก็จะอยู่ใกล้ฟูรีนอยู่ใกล้ตัวนี้ก็อยู่ใกล้โบรมีนอยู่ไกลโบรมีนก็อยู่ไกลคลอรีนอยู่ไกลสุดก็อยู่ไกลสุดอันนี้เกิดลักษณะที่เรียกว่าเซเรโอไอโซเมอร์เกิดลักษณะที่เป็นเซเรโอไอโซเมอร์นะครับคือสารนั้นมีโครงสร้างเหมือนกันแต่มีการจัดเรียงตัวที่แตกต่างกันโครงสร้างเหมือนกันแต่การจัดเรียงตัวแตกต่างกันเรียกคาร์บอนตรงนี้ว่าไคโรเซนเตอร์อ่ะมาดูรูปนี้ครับเป็นเซเรโอไอโซเมอร์มั้ยคาร์บอนตรงกลางเป็นไคโรมั้ยเป็นหรือไม่เป็นเฉลยให้ไม่เป็นเพราะอะไรครับใครดูออกบ้างเพราะอะไรมีทั้งหมดกี่ด้านแบ่งออกเป็น4ด้านซิแบ่งเป็น4ด้านด้านที่1ด้านที่2ด้านที่3แล้วก็ด้านที่4ถูกไหมครับตรงกลางนี่คือเราแบ่งออกมาแบบนี้รูปนี้มีด้านไหนเหมือนกันไหมครับ
ด้านไหนเหมือนกันด้านไหนเหมือนกัน1 2 3 4 1กับ2เหมือนกันนี่คือเราต้องมองให้ออกว่าถ้าเราจะแบ่งครึ่งเราจะแบ่งครึ่งโครงสร้างเนี่ยเราต้องหาตำแหน่งของ stereo center หรือ chiral ก็คือคาร์บอนที่มีแขนทั้ง4ด้านไม่เหมือนกันเอาคำนี้ก่อนนะครับถัดมารูปนี้เป็น stereo คาร์บอนเป็น stereo center ไหมครับเป็นหรือไม่เป็นก็คือพูดง่ายๆคาร์บอนตัวนี้มีโครงสร้างที่มันแตกต่างกันทั้ง4แขนไหมครับเป็นหรือไม่เป็น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 ครับเพราะว่าด้านนี้มันเป็นไงครับซ้อนเท่ากัน A กับ B มันเหมือนกันนั่นเองนะครับแม้ว่า C กับ B ด็อกมันจะต่างกันก็ตามนะครับถัดมารูปสุดท้ายเป็น stereo center ไหมครับเป็น stereo center ไหมครับเป็นเป็นหรือไม่เป็นตอบดังๆเป็นเป็นเพราะว่าผ่ากลางมาตรงนี้เนี่ยคาร์บอนตรงนี้มี2ตัวอย่าลืมนะตอนนี้เธอต้องดูให้เร็วตรงหัวมุมเนี่ยมีคาร์บอน2ตัวแต่ฝั่งนี้มีคาร์บอนกี่ตัวเนี่ย3ตัวเห็นไหมครับการจัดเรียงก็ไม่เหมือนกันด้วยดังนั้นโครงสร้างนี้เป็น stereo center นะครับ stereo center แขนทั้ง4ต่างกันนะครับกรณีอะตอมที่ไม่เป็น stereo center คือมีหมู่อัลคิลเมทิลมาเกาะกันซ้ำกันนั่นเองนะครับหมู่อัลคิลเมทิลมาเกาะซ้ำกันอันนี้พวกนี้ถือว่าไม่เป็นก็คือเหมือนกรณีรูปที่1รูปที่2เนี่ยมันมีการซ้ำกันนั่นเองนะครับแบบฝึกหัดครับ stereo center อยู่ที่ตรงไหนครับผมให้เราดูครับมันก็คือพูดง่ายๆคือคาร์บอนครับคาร์บอนตัวไหนครับที่เป็น stereo center ครับ1 2 3 4ครับดูอย่างรวดเร็วหมายเลข4 2 4 3ไม่เป็นนะอะไรนะหมายเลข3หมายเลข3ครับเป็น stereo center ถัดมาครับ 6.2 ครับดูอย่างรวดเร็ว stereo center คือหมายเลขคาร์บอนหมายเลขอะไรครับหนึ่งนะคะไฮโดรเจนมันมีไฮโดรเจนหมายเลขหนึ่งนะหมายเลขหนึ่งมีไฮโดรเจนกี่ตัวครับสามตัวสามตัวไฮโดรเจนมันซ้ำกันมันจะเป็นได้หรอเลขสองเลขหนึ่งมีกี่ตำแหน่งมีกี่ตำแหน่งไม่ได้บอกมีตำแหน่งเดียวนะมีกี่ตำแหน่งสองสี่สองหมายเลขอะไรครับหมายเลขสองสามสี่สี่4เหรอแล้วไฮโดรเจนล่ะ4มีไฮโดรเจนกี่ตัว2ตัวซ้ำกันได้ไหมเขาบอกว่าคาร์บอนต้องมีแขนต่างกัน4แขนแต่มีไฮโดรเจนซ้ำกันได้ไหมไม่ได้คำตอบคือทำไมหมายเลข2ไม่ได้ครับทำไมหมายเลข2ไม่ได้ครับเพราะอะไรครับทำไมหมายเลข2ไม่ได้ครับเพื่อนๆช่วยกันตอบเร็วทำไมหมายเลข2ไม่ได้มีไฮโดรเจนอีกตัวหนึ่งค่ะจะซ้ำกับไฮโดรเจนก็จริงแต่สิ่งที่ต่างกันอะไรเด็กๆอะไรซ้ำกันครับหมู่อะไรครับเนี่ยคาร์บอนหมู่อะไรเนี่ยฮะหมู่แอลคิวแอลคิวมันคือเมทิลใช่ไหมเอาแล้วนะเข้าสู่โหมดประยุกต์แล้วนะพื้นฐานมานะอันนี้คือหมู่เมทิลมันซ้ำกันมันจะเป็นไหม stereo center เป็นหรือไม่เป็นคำตอบคือไม่เป็นนะครับตรงตำแหน่ง stereo center ตัวนี้แหละจะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาได้เร็วกว่าเพื่อนเราถามอาจารย์ใช่ไหมว่ามันจะเกิดตำแหน่งไหนมันเกิดตรงบริเวณที่มี stereo center นี่แหละอ่ะการบ้านไปทำมานะครับการบ้านไปทำมาจำนวนอันนี้ stereo center 1ตำแหน่งเดี๋ยวดูก่อนนะบ้านกี่ข้อต้องหาตำแหน่งของ stereo center ทั้งหมดมีหลายตำแหน่งมากเมื่อกี้เฉลยมาแล้วแหละนะการบ้านที่1มี 6.3 กับ 6.4 นะครับอันนี้แบบทดสอบมี stereo center ทั้งหมดกี่ตำแหน่งครับ 6.8 มีตำแหน่งไหนบ้าง 6.8 มีตำแหน่งไหนบ้าง
1 2 3 4 5 6ตำแหน่งไหนครับคาร์บอนตำแหน่งไหนครับ2กับ3ป่ะคะอาจารย์เพื่อนบอก2กับ3ครับถูกต้องครับ 6.9 ครับตำแหน่งไหนบ้างครับพันธะคู่ไม่มีนะอะไรครับหมายเลขอะไรครับ4กับ5แล้วกับ5เพื่อนบอก4กับ5ครับโอเคแสดงว่ามองออกแล้วครับผ่านนะครับตัวแรก Stereo Center มีในข้อสอบแน่นอนนะครับอ้าวการบ้าน 6.10 กับ 6.12 พอครับที่เหลือไปทำเองจริงนะอ่ะต่อไปการเรียงลำดับ Stereo Center ครับมี2แบบครับเมื่อกี้ถามผลหมุนซ้ายหรือหมุนขวาใช่ไหมครับนี่แหละครับคำตอบเมื่อกี้เราเห็น R กับ S ด้วยยาที่ทำให้เกิดพิษในครรภ์กับยานอนหลับ R มาจาก Latus ที่แปลว่าหมุนขวานะครับ S ย่อมาจากภาษาลาติน Sinister แปลว่า Sinister นะครับที่แปลว่าซ้าย R ขวา Right อ่ะนะถ้า R นี่ขวาแต่ว่ามันไม่ซ้ายไม่ใช่ L ไม่ Left อ่ะมันเป็น S คือต้องจำเองนะ R นี่มัน Right มันคือ Latus ที่แปลว่าขวาแต่ S นี่มัน S มันไม่ใช่ L คือ left นะครับแปลว่าซ้ายแต่ว่าเราใช้คำว่า sinister มันเลยเป็น S ดังนั้นโครงสร้างเราจะได้ยินก็คือคำว่า R กับ S form ฟังให้ดีครับเวลาเราจะหา stereo center นะครับเวลาเราจะหา stereo center step ที่1 นะครับเรียงตามน้ำหนักอะตอมครับเขาใช้คำว่า Kahn Enthalpy Lock System Kahn Enthalpy Lock SystemCan Enthalpy Lock System ตามคนที่กำหนดนี่แหละตัว C ใหญ่อะตอมที่มีน้ำหนักมากถือเป็นลำดับที่1ครับอะตอมที่มีน้ำหนักมากถือเป็นลำดับที่1อะตอมที่เหมือนกันมาเกาะแทนที่ให้มองลำดับอะตอมที่อยู่ถัดไปจนกว่าจะพบอะตอมที่แตกต่างกันแล้วให้พิจารณาน้ำหนักอะตอมพูดง่ายๆถ้ามีใครมาเกาะก็ให้มองต่อกันไปเรื่อยๆจนคือพบความแตกต่างใครชอบเล่นเกมจิ๊กซอจับผิดน่าจะดูง่ายเอาล่ะครับอาจารย์ยกตัวอย่างครับโครงสร้างนี้เขาถามว่ามันเป็น R หรือ S form R หรือ S form พิจารณาน้ำหนักตามหลัก Chan Enthalpy Lock Chan Enthalpy Lock Stereo Center คือตำแหน่งไหนครับ1 2 3 4เธอต้องเลือกตำแหน่ง Stereo Center นะตำแหน่งหมายเลขอะไรครับหมายเลข3ค่ะ3ถูกต้องครับถัดมาครับอะตอมิกเวทครับคำว่าอะตอมิกเวทคืออะไรครับน้ำหนักอะตอมมันจะเพิ่มตามโปรตอนครับถ้าโปรตอนเยอะแปลว่าเป็นยังไงครับคือน้ำหนักอะตอมเนี่ยถ้าซ้ายมือไปขวามือน้ำหนักอะตอมมันจะเป็นจากน้อยไปมากหรือต่ำไปสูงถ้าบนลงล่างมันจะเป็นต่ำไปสูงครับใครจำตารางธาตุได้เปรียบเลยคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนฟอสฟอรัสถ้าลงมาฟอสขอโทษครับคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนฟลูออรีนคลอรีนโบรมีนไอโอดีนน้ำหนักอะตอมก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับน้ำหนักอะตอมก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้น้ำหนักอะตอมคืออะตอมิกเวทนะไม่ใช่เลข IE ไม่ใช่ EN นะครับอย่าสับสนไม่ใช่มวลนะคำถามครับมันมีอยู่3ตำแหน่งครับตำแหน่งหมายเลข1ครับอาจารย์เตรนถามว่าตำแหน่งหมายเลข2ครับตำแหน่งหมายเลข3หรือตำแหน่งหมายเลข4ครับนะครับอ้าวตำแหน่งหมายเลข1ก่อนนะครับอาจารย์ออกซิเจนก่อนฮะตำแหน่งหมายเลข2คือออกซิเจนตำแหน่งหมายเลข1คือไฮโดรเจนตำแหน่งหมายเลข3เป็นตัว C นะครับตัว C คัทแล้ว C ตัวนี้ต่อกับใครครับ C ตัวนี้ต่อกับ C ตัวที่1 C ตัวนี้มีไฮโดรเจนไหมครับมีกี่ตัว2ตัวเขาไม่แสดงนะครับอย่าลืมเขาไม่แสดงดังนั้นเขามีไฮโดรเจนอีก2ตัว CHH ตำแหน่งที่4ครับตำแหน่งที่4จะเห็นว่าคาร์บอนตัวนี้มีไฮโดรเจนกี่ตัวครับ3ตัว HHHคำถามสำหรับอาจารย์เปรมคือเมื่อตอบแบบนี้แล้วไฮโดรเจนคาร์บอนออกซิเจนคาร์บอน
าจารย์เปรมถามว่าใครจะมีน้ำหนักอะตอมเยอะที่สุดครับใครมีน้ำหนักอะตอมเยอะที่สุดออกซิเจนไฮโดรเจนคาร์บอนคาร์บอนฮะออกซิเจนถูกต้องฟังนะครับออกซิเจนจะเป็นลำดับที่หนึ่งครับถูกต้องใครเป็นลำดับที่สองครับเป็นไฮโดรเจนได้ไหมแต่มันมีคาร์บอนนี่ถูกไหมต้องเป็นคาร์บอนก่อนไฮโดรเจนใช่ไหมคาร์บอนจะหนักกว่าไฮโดรเจนไฮโดรเจนเนี่ยมวลโมเลกุลแค่หนึ่งใช่ไหมอะตอมมันแค่หนึ่งคาร์บอนมัน12ใช่ไหมดังนั้นคาร์บอนจะหนักกว่าไฮโดรเจนคาร์บอนมีกี่ตัว2ตัวดังนั้นคาร์บอนที่ต่อกับคาร์บอนจะหนักกว่าคาร์บอนที่ต่อกับไฮโดรเจนใช่หรือไม่ใช่ครับใช่ดังนั้นตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งหมายเลข2ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งหมายเลข3และตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งหมายเลข4ครับทันไหมครับทันไหมครับถัดมานะครับถัดมาแบบทดสอบครับอาจารย์เปรมถามว่ารูปนี้ตำแหน่งไหนเป็นเซเรโอเซนเตอร์ครับตำแหน่งไหนเป็นเซเรโอเซนเตอร์ก็คือเป็นไคโรคาร์บอน4แขนมีอะตอมแตกต่างกันหมายเลขหมายเลข3ครับหมายเลข3ครับโอเคครับแบ่งหมายเลข3ออกเป็น4แขนครับตามหลักการชานอินโกพีล็อกแบ่งออกเป็น4แขน1 2 3แล้วก็4อาจจะเรียงแบบไหนก็ได้คำถามฝั่งซ้ายมือฝั่งซ้ายมือฟังให้ดีฝั่งซ้ายมืออะตอมไคโรต่อกับอะตอมอะไรครับต่อกับอะไรครับอะตอมไคโรต่อกับคาร์บอนอะตอมอะไรตรงนี้คืออะตอมอะไรคาร์บอนคาร์บอนแล้วมีต่อกับอะไรอีกไฮโดรเจนไฮโดรเจนกี่ตัว2 2 2เขียนไปเลย CHH ครับขวามือครับขวามือคือคาร์บอนตัวนี้ต่อกับอะไรบ้างครับต่อกับอะไรบ้าง C แหละตัวแรกตัวที่2เป็นตัวที่2เป็น C ตัวที่3เป็น C ก็คือ CCC นั่นเองนะครับคำถามถัดมาเมื่อเขียนหลักการตามชานอินโกพีล็อกพูดถึงน้ำหนักอะตอมนะครับน้ำหนักอะตอมเนี่ยคลอรีนฟลูออรีนคาร์บอนคาร์บอนใครหนักที่สุดครับใครคนเป็นหมายเลขหนึ่งคลอรีนคลอรีนคลอรีนหมายเลขหนึ่งใครคนเป็นหมายเลขสองครับฟลูออรีนหมายเลขสองครับใครคนเป็นหมายเลขสามครับright หรือ left ขวามือหรือซ้ายมือขวาขวามือเป็นหมายเลข3และ left เป็นหมายเลข4ครับถูกต้องครับเอาละครับนี่คือจุดเริ่มต้นถ้าเข้าใจแบบนี้ไปต่อได้อย่าลืมหลักการชานินโกพีล็อกพูดถึงน้ำหนักอะตอมถ้าไม่เจอให้ขยับไปเรื่อยๆนะครับการบ้านครับ 6.18นะ 6.18 ดูดีๆนะมันมีกี่ตำแหน่งนะครับพิจารณาโจทย์ครับกรณีอะตอมเหมือนกันมาเกาะแทนที่ให้มองลำดับถอดไปจนบอร์ดจะเห็นความแตกต่างครับนักศึกษาดูรูปนี้ครับนะครับเหมือนจำนวน left ทางซ้ายกับ right ทางขวาไม่น่าจะมีปัญหาแต่ข้างบนข้างล่างในรูปนี้ใครเป็นหมายเลขหนึ่งครับตำแหน่งตรงนี้คือเซริโอเซนเตอร์แน่นอนคำถามคือใครเป็นตำแหน่งหมายเลขหนึ่งครับออกซิเจนครับออกซิเจนเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับใครเป็นหมายเลขสองครับเรฟหรือไลฟ์ครับดูจากอะไรต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีตัว C ออกมาก่อนซึ่งในเรฟหรือไลฟ์ซ้ายมือหรือขวามือเจอตัว C เยอะกว่าเลฟครับเลฟทางซ้ายแสดงว่าทางซ้ายเป็นหมายเลข2ครับ2ใครหมายเลข3ครับไรท์ครับไรท์แล้วก็ไฮโดรเจนเป็นหมายเลข4มีใครสังเกตไหมครับไฮโดรเจนเนี่ยน้อยที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นหมายเลข4ถ้าจะดูให้เร็วเป็นแบบนี้ถัดมาข้างล่างครับอาจารย์เปรมถามว่าตำแหน่งของไคโรเซนเตอร์ก็คือเซริโอเซนเตอร์อยู่ที่ตรงไหนครับอยู่ที่ตำแหน่งไหนครับหมายเลข
3ค่ะหมายเลข3ครับถ้าอยู่ตรงหมายเลข3ครับอาจารย์เปรมถามว่าในที่นี้ใครควรจะเป็นหมายเลข1เลยครับ BR ครับ BR ครับใครควรจะเป็นสุดท้ายครับไฮโดรเจนไฮโดรเจนดูออกแล้วนะครับถัดมาครับซ้ายมือครับซ้ายมือคือเลฟซ้ายประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับบอกอาจารย์ครับหมู่เอาคิวครับเอาคิวมีตำแหน่งอะไรเราเรียงแบบ C C C H H H อะไรเงี้ยเรียงมาสิเรียงอะไร C C แล้วก็ C แล้วก็อะไรครับเป็นอะไรเรียงแบบนี้อะไรนะ H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  ใช่หรอในเมื่อตัวนี้มันก็ C ตัวนี้มันก็ C ตัวนี้มันก็ C จะ H H ได้ยังไงไม่ใช่ต้อง C C C สิส่วนฝั่งขวามือเป็นอะไรตอบไม่ถูกสิขวามือเป็น C O H C O H นะครับ right ทางด้านขวาก็คือ C จริงๆนี่ผิดนะนี่ก็นี่ผมว่าน่าจะผิดมันต้องเป็น C O แล้วก็ C อ๋อไม่ใช่ถูกแล้วผิดนะก่อนนะตำแหน่งตรงนี้เป็น C เดี๋ยวก่อนCHH กับ CCC ก็ถูกแล้วนี่ตำแหน่งนี้คือตัว C ตัวนี้เกาะกับตัว H ตัว O และเอ้ยตัว O ตัว H แล้วก็ตัว H ส่วน C ตัวนี้ต่อกับตัว C ตัว C แล้วก็ตัว Cผมขอดูหน่อยนิดนึงเขาให้ดูว่าตัว C เกาะกับตัวอะไรนะครับถูกละเขาให้ดูว่าตัว C เกาะกับตัวอะไรดังนั้นถูกละดังนั้นตัวนี้ C ตัวนี้เกาะกับ C 1 C 2แล้วก็ C 3 C ตัวนี้เกาะกับออกซิเจนไฮโดรเจนไฮโดรเจนนะถูกแล้วครับโอเคดังนั้นใครควรเป็นหมายเลข2ครับใครควรเป็นหมายเลข2ขวามือหรือซ้ายมือขวามือขวามือครับเป็นหมายเลข2ครับถูกต้องและซ้ายมือเป็นหมายเลข3ครับเขียนลงไปนะครับครับแล้วตกลงทางขวามันต้องเป็น OHH หรอคะใช่ครับเป็น OHH เพราะว่าเรานับตัว C ตัวนี้ว่าเราถามว่า C ตัวเนี้ย C หมายเลขเนี้ยมีใครต่อจากเขาคือตัวอะไรครับนะผมอาจจะบอกผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก่อนหน้านี้เอาใหม่อย่างตัวนี้เขาดูว่าตัว C ตัวนี้มีตัวไหนมาเกาะบ้างครับก็คือ C ตัวที่1 C ตัวที่2แล้วก็ C ตัวที่3ก็คือ C 1 C 2แล้วก็ C 3ส่วน C ตัวนี้มีตัวไหนมาเกาะบ้างครับมี O ตัวที่1ไฮโดรเจนตัวที่2แล้วก็ไฮโดรเจนตัวที่3เห็นไหมครับโอเคไหมเห็นไหมครับโอเคนะครับถัดมาครับถัดมาไชรัลนะครับคือตำแหน่งนี้แน่นอนเริ่มดูเป็นคำถามว่าใครควรจะเป็นหมายเลข1ใครเป็นหมายเลข2ครับใครเป็นหมายเลข3ครับออกซิเจนเป็นหมายเลข1ไฮโดรเจนเป็นหมายเลข4 2ใช่ไหมครับถูกต้องไหมทีนี้เหตุผลที่เขาดูตัว C ตรงนี้เหตุผลก็เพราะว่าจริงๆแล้วตัว C ตัวนี้มันถามว่ามันมีตัวเกาะที่แตกต่างกันเขาก็เลยให้เราเรียงจากตัว C ตัวนี้คำถามอาจารย์เต็มถามว่าซ้ายมือตัว C cat ตัวนี้ตรงนี้กับขวามือตรงนี้เกาะต่างกันยังไงซ้ายมือตัว C cat ตัวนี้ต่อเกาะกับตัวอะไรครับ C เป็นทั้งคู่เหรอคะคณะคู่ CC ใช่ไหมแล้วก็เกาะกับอะไรตัวหนึ่งที่หายไปคือไฮโดรเจนถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมอันนี้ไฮโดรเจนใช่ไหมที่หายไป
ส่วนฝั่งขวามือฝั่งขวามือเกาะกับตัวอะไรครับเกาะกับอะไรขวามือเกาะกับ CHH มีแล้วก็มีไฮโดรเจนหายไปกี่ตัว2ตัวครับถูกต้องครับ CHH โอเคครับเรียงได้แบบนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข2หรือหมายเลข3แล้วก็หมายเลข4อ่ะแบบทดสอบอีกอันชานิโกพีล็อกครับทำไปเรื่อยๆนะครับฟังชานิโกพีล็อกตัวนี้นักศึกษาดูนะตำแหน่งของไคโรน่าจะเป็นตำแหน่งนี้ใช่หรือไม่ครับเพราะว่าทั้ง4ด้านมันต่างกันเนาะถูกต้องเนาะถูกไหมครับให้ดูคาร์บอนตรงนี้ครับคาร์บอนตรงนี้คาร์บอนตรงนี้แล้วก็คาร์บอนตรงนี้จะสังเกตว่าคาร์บอนตัวข้างบนเกาะกับ OHHครับ OHH คาร์บอนตัวถัดมาเป็น CCC คาร์บอนตัวนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เกาะกับอะไรครับช่วยจ้าหน่อย CH ครับ C อะไรนะ CCH C C CHH CHH นะครับถัดมาครับตัวข้างล่างครับต่อกับคาร์บอนตัวนี้เกาะอะไรครับคาร์บอนตัวนี้เกาะกับอะไรครับเข้ามาดูตรงนี้ใช่ไหมเกาะกับอะไรครับ CCH ค่ะ No ไม่ใช่ CCH แน่นอนมันต้องเป็น CHH เหมือนกันสิเพราะว่าตรงนี้ขาดอะไรครับเนี่ยไฮโดรเจน2ตัวครับถูกไหมครับถูกไหมทีนี้ลองเห็นอะไรครับตัวนี้ก็ CHH ตัวนี้ก็ CHH ซ้ำกันไหมครับซ้ำกันไหมครับซ้ำค่ะถ้าซ้ำยังไงครับเขาบอกว่าชานิงโกพีล็อกให้ขยับออกไปอีกใช่ไหมครับขยับออกไปอีกใช่ไหมครับคำถามถัดมาดูที่คาร์บอนตัวนี้ครับคาร์บอนตัวนี้เกาะกับใครครับคาร์บอนตัวนี้ต่อกับใครบ้างครับคาร์บอนโอเคคาร์บอนแล้วก็ CHH ครับส่วนตัวล่างครับต่อใครครับก็ให้มาดูตัวนี้ต่อใครพันธะคู่ CCH ถูกไหมครับ CCH ถูกไหมครับเมื่อเรียงแบบนี้ได้แล้วใครควรเป็นลำดับที่1ครับออกซิเจนใช่ไหมถูกไหมใช่ครับถูกใช่ใครเป็นลำดับที่2ครับ CCC ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใครเป็นลำดับที่3ดี CCH CCH ถูกต้องและลำดับที่4ครับผมเรียงผิดใช่ไหมเดี๋ยวก่อนผมเรียงผิดใช่ไหมผมเรียงผิดใช่ไหมเด็กๆตอบผมหน่อยถูกหรือผิดใครเป็นตำแหน่งที่3ใครเป็นตำแหน่งที่4ตำแหน่งที่3คือ CCH ครับ CCH ตัวนี้คือตำแหน่งที่3ตัวนี้คือตำแหน่งที่4ครับผิดนะนี่โอเคต้องครับครับอาจารย์อธิบายตรงนี้หนูใหม่ได้ไหมคะตรงไหนครับตรง OHS อะค่ะอาจารย์แบบเขียนแตกให้หนูเข้าใจกันใช่ไหมคะพอดีนี้อ๋อตรงนี้เหรอนี่มันก็คือคาร์บอนไงนี่คือคาร์บอนไหมหัวมุมถูกไหมคาร์บอนต้องมีไฮโดรเจนกี่ตัว2ค่ะ2ตัวนี่ไง OHSเพราะว่าเราดูอะไรครับเราดูตัว C ตัวนี้นะเราดู C ตัวนี้ว่าเกาะกับใครครับเพราะทุกคนก็เป็น C เหมือนกันไงเพราะทุกคนก็มีแต่ C เหมือนกันหมดไงรอบๆตัวของเขาก็มี C เหมือนกันหมดเขาก็เลยดูลำดับถัดไปอีกครับโอเคไหมโอเคค่ะโอเคครับการบ้านครับการบ้าน 6.22 ไปทำมาครับข้อเดียวต่อไปกันบ้านเยอะเลยนะ
ะเอาซ้ำกันเหรอเมื่อกี้โจทย์ซ้ำกันดิให้ทำอีกข้อมันมีเฉลยด้วยนี้เมื่อกี้โจทย์มันเขียน 6.23 เท่ากันเลยเธอเราต้องดูดีๆนะอาจารย์อยากให้เราทำข้อนี้ด้วยให้ทำสองข้อมาครับเมื่อกี้ดูชานินโกพีล็อกนะครับเมื่อกี้ดูเซเรียลเซ็นเตอร์ดูชานินโกพีล็อกถัดมาแล้วก็ดูตำแหน่งถัดไปเรื่อยๆนะครับดูตำแหน่งถัดไปเรื่อยๆเสร็จแล้วนะครับฟังกันดีนะครับหลังจากนั้นให้ใส่ลำดับความสำคัญของหมู่เกาะแล้วให้ทำการหมุนโมเลกุลโดยให้หมู่เกาะลำดับที่4ไปอยู่หลังสุดครับหมู่เกาะลำดับที่4ไปอยู่หลังสุดครับอันนี้แหละครับเราจะต้องเริ่มใช้ดินสอนะครับหมู่เกาะลำดับที่4ไปอยู่หลังสุดแสดงว่ามันจะต้องเป็นเส้นประหรือเป็นเส้นทึบหรือเป็นเส้นเดียวเส้นประเส้นทึบเส้นเดียวเอาผมเรียกอย่างนี้แล้วกันเส้นประเส้นทึบเส้นเดียวครับเป็นเส้นอะไรถ้าเลข4ไปอยู่ข้างหลังก็เป็นเส้นเส้นประเส้นประถูกต้องครับถัดมาครับวาดลูกศรลำดับที่1ไปยังลำดับที่2เธอต้องฟังให้ดีนะถ้าเธอจัดลำดับของน้ำหนักอะตอมได้แล้วเธอต้องให้ลำดับที่1หมุนไปหาลำดับที่2นะไม่ใช่1ไป3ไม่ใช่นะ1ต้องไป2ก่อนแล้ว2ก็จะไป3หมุนไปแบบนี้ถ้าการหมุนแบบนี้อันนี้ตามเข็มหรือทวนเข็มเนี่ยตามเข็มครับเอออันดับแรกคือรู้ไหมเนี่ยว่าคำว่าตามเข็มมันตามยังไงอาจารย์ตามเข็มนาฬิกาเรียก R form R form นี้คือขวาหรือซ้ายนะหมุนขวาหรือซ้ายนะขวาหมุนขวาใช่ไหมหมุนทางขวาส่วนถ้าทวนเข็มจะหมุนจากทางซ้ายนะครับหมุนไปทางซ้ายมาอันนี้หมุนทางซ้ายหมุนถ้าเขียนหมุนขวาหมุนซ้ายนี้คำถามคือหมุนไปทางไหนหมุนจากขวาไปซ้ายนะแต่ถ้า S หมุนจากซ้ายไปขวาต้องเขียนแบบนี้ให้ครบนะครับนะครับอันนี้คือทวนเข็มสเต็ปที่2ให้4ไปอยู่ข้างหลังก่อนถ้าเธอไม่ให้4ไปอยู่ข้างหลังเธอหมุนไม่ได้ผิดหลักการพอ4ไปอยู่ข้างหลังเสร็จปุ๊บหมุนหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3ถ้าหมุนตามเข็มขวาไปซ้ายเรียก R form ถ้าหมุนจาก1 2ไป3หมุนจากซ้ายไปขวาเรียก S form ไปดูคำถามวิธีการครับทำไมผมถึงให้เราเอาดินสอมาน่ะเหรอเพราะว่ามันจะมีคำว่าหมุน90องศาครับเดี๋ยวเราจะเข้าใจนะดูพิจารณาครับพิจารณาสมมุตินะครับเราได้หมายเลข1คือตรงนี้หมายเลข4คือตรงนี้หมายเลข2คือตรงนี้แล้วหมายเลข3คือตรงนี้รูปนี้หมุนได้หรือยังครับเนี่ยหมุนได้หรือยังหมุนได้หรือยังยังค่ะอ้าวทำไมหมุนไม่ได้ล่ะได้แล้วทำไมหมุนได้เพราะอะไรนะหมุน90องศาไปแล้วค่ะ1จัดลำดับแล้วใช่ไหมจัดลำดับหรือยังจัดลำดับหรือยังจัดแล้ว2ไฮโดรเจนไปอยู่ข้างหลังหรือยังถ้าไฮโดรเจนอยู่ข้างหลังเส้นทึบหรือเส้นปะหรือเส้นเดียวเส้นปะไปอยู่ข้างหลังหรือยังตอนนี้ไปแล้ว3ทำการหมุนได้เลยหมุนใครไปไหนอ่ะหมายเลข1ไป2เธออย่าหมุนแบบนี้นะถ้าเธอหมุนแบบนี้แปลว่า1มา3มา2ผิดไหมผิดถ้าหมุนแบบนี้ผิดเธอต้องหมุนให้1มา2นะครับ1มา2นะครับ1มา2 1มา2เนี่ยถ้าหมุนแบบนี้มันคือหมุนอะไรเนี่ยซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายเนี่ยมันคือซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาซ้ายก็คือ S form โอเคคือ S form แต่ข้อสอบมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นน่ะสิถ้ามันง่ายขนาดนั้นก็ดีดิไม่ได้ง่ายขนาดนั้นไปดูครับดูในรูปเขียนให้แล้วสมมุติว่ารู้แล้วเมื่อเธอเขียนได้แล้วนะครับ
ถ้าเธอเขียนได้แล้วอาจารย์แนะนำว่าไม่ใช่อาจารย์แนะนำเขาสอนเนี่ยสอนครูของอาจารย์พิมพ์สีเล่มนี้เขาบอกว่าให้เธอเขียนหมายเลขลงไปตัวโตๆแบบนี้ครับหมายเลข1หมายเลข2แล้วก็มีวงกลมด้วยนะหมายเลข3แล้วก็หมายเลข4โดยให้ตรงกลางเป็นไคโรลตรงนี้คือไคโรลเมื่อกำหนดไคโรลได้เสร็จแล้วนะครับนะครับคำถามคือฟังดีๆนะ2เนี่ยมันอยู่ข้างหลังหรือยังตอนนี้2เนี่ยมันอยู่ข้างหลังหรือยังในรูปอ่ะรู้แล้วค่ะแล้วค่ะรู้แล้วค่ะ2มันอยู่ข้างหลังแล้วอ๋อขอโทษอาจารย์พูดผิด4มันอยู่ข้างหลังหรือยัง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 เออถ้า4มันไม่ได้อยู่ข้างหลังนะครับถ้า4ไม่ได้อยู่ข้างหลังคำถามคือจะหมุนยังไงให้4ไปอยู่ข้างหลังครับจะหมุนยังไงให้4อยู่ข้างหลังครับหมุนไป1แล้วก็ไป2หมุนมาข้างหน้าหรือหมุนมาข้างหลังถ้าหมุนมาข้างหน้าแล้วไปข้างหลังหมุน90องศาหรือหมุน180องศา1 2 3จะเรียงยังไงครับลองทำดิเธอเขียนหมายเลขลงไปลงบนยางลบของเธอแล้วให้4อยู่ในแนวระนาบพร้อมกับหมายเลข3เธอจะเขียนขวาหรือซ้ายก็ได้โอเคจากนั้นแต่ว่าหมายเลขอะไรอยู่ข้างหน้าครับของดินสอครับหมายเลข1หมายเลข1อยู่ข้างหน้าครับหมายเลขอะไรอยู่ข้างหลังครับ2ครับ2ครับโอเคง่ายๆแบบนี้ก่อนครับไม่ต้องงงโจทย์คือบอกว่า4ตอนนี้อยู่ตรงไหนนะครับ4ตอนนี้อยู่ในแนวระนาบใช่มั้ยครับ4จะต้องไปอยู่ข้างหน้าข้างหลังครับไปอยู่ไหนข้างหลังอ่ะหมุนคิดในใจจะทำไงก็ได้ให้4อยู่ข้างหลังต้องหมุนอะไรกี่องศา90ถ้า4มาอยู่ข้างหลังแล้วอะไรอยู่ข้างหน้าแทนอะไรมาอยู่ข้างหน้าแทนตอบจากดินสอที่หมุนไม่ต้องดู3มาอยู่ข้างหน้า3ไปอยู่ข้างหน้าคำถามถ้า3ไปอยู่ข้างหน้า1จะอยู่ซ้ายมือหรือขวามือเนี่ยในรูปที่เราเขียนเนี่ยขวาหนึ่งอยู่ขวาฮะหนึ่งอยู่ขวาเหรอเราเขียนหนึ่งอยู่ขวาเหรอทำไมหนึ่งอยู่ขวาหนึ่งเราอยู่ขวาเหรอหนึ่งอยู่ซ้ายค่ะเออทำไมหนึ่งเราอยู่ขวาหนึ่งผมอยู่ซ้ายนะแล้วสองเราอยู่ไหนอยู่ซ้ายเฮ้ยผิดอยู่ขวาสองมันอยู่ขวาสองอยู่ขวาของถ้าสอง1อยู่ซ้าย2อยู่ขวาเนี่ยถึงจะถูกพอ1อยู่ซ้าย2อยู่ขวารูปนี้เป็น R หรือ S form S ตามเข็มหรือทวนเข็มอ่ะหืมทวนเพราะว่า1ต้องไป2 1จะไม่ข้าม3และ2นะ1ต้องมาที่2แสดงว่าเป็น S form ทันไหมเอาแหละผมเชื่อว่ามีใครตอบไม่ได้ไหมครับมีใครงงเร็วเปิดตัวมาหนูงงเอาใหม่ครับเอาใหม่โอเคเอาใหม่ครับวาดรูปครับเอาตามนี้นะครับวาดรูปดูบนกระดานครับอย่าเพิ่งไปสนใจตรงนี้ถือว่าผ่านแล้วอันนี้ก็วาดรูปตามนี้ผมให้เราดูดินสอก่อนนี่ผมยังไม่ดูของจริงในบนกระดานนะวาดเขียนตำแหน่งลงไปครับตำแหน่งนี้ครับระบุใหม่1อยู่ข้างหน้าใช่หรือไม่ครับค่ะ2อยู่ข้างหลังใช่ไหมครับค่ะเนี่ยประเด็นคือแล้วเธอถ้าวาดแบบนี้1อยู่ข้างหน้าแล้ว4มันจะอยู่ฝั่งไหนอ่ะขวาหรือซ้ายอ่ะซ้ายไหมคะฮะหรืออยู่ขวาถ้าวาดแบบนี้ใช่ไหมหนึ่งอยู่ข้างหน้าใช่4มันต้องอยู่ฝั่งซ้ายมือดิใช่ไหมถูกป่ะถ้าเธอวาดแบบนี้ให้ผมวาดได้เหมือนเดิมอีกละเอาใหม่
ดูในรูปนี้ก่อนนะดูรูปนี้ก่อนนะดูรูปนี้ก่อนอยู่ในรูปนี้ก่อน1อยู่ข้างหน้าถูกไหมครับ1อยู่ข้างหน้า4จะอยู่ฝั่ง4อยู่ฝั่งไหนนะครับผมคิดดีละพวกนี้4อยู่ฝั่งไหนซ้ายค่ะซ้ายค่ะทำไมเราไม่ว่าตามรูปอ่ะเนี่ยในรูปเนี่ยรูปเธอเวลาเธอแบ่งเธอแบ่งอย่างนี้สินี่นี่เธอแบ่งอย่างนี้เนี่ยเธอแบ่งอย่างนี้เธอดู4กับ3นะมีปัญหาคือ4กับ3ใช่ไหมถ้าฝั่งนี้เป็นฝั่งขวาหรือซ้ายเนี่ยไปเลข3เนี่ยเป็นฝั่งขวาฝั่งนี้คือฝั่งซ้ายได้ไหมเอาใหม่เธอมีกระดาษเธอวาดลงไปฝั่งนี้เป็นฝั่งขวาและฝั่งนี้เป็นฝั่งซ้ายอันนี้เฉพาะระนาบนะอันนี้เฉพาะ4กับ3ที่อยู่ในแนวระนาบตัวเฉพาะตัวนี้นะตัว1กับ2ไม่เกี่ยวนะอ้าววาดใหม่1อยู่ข้างไหน1อยู่ข้างหน้า2อยู่ข้างไหนหลังข้างหลัง4อยู่ฝั่งไหนซ้ายซ้ายสามอยู่ฝั่งไหนขวาคำถามคือหมุนอย่างไรให้สี่มาอยู่ข้างหลังครับหมุนยังไงซ้ายไปขวาไม่ใช่ซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาถูกก็คือหมุนมากี่องศา90เธอหมุนมา90หมายเลขสี่มาอยู่ข้างหลังอาจารย์ถามว่าหมายเลขไหนไปอยู่ข้างหน้าสามสามหมายเลขไหนอยู่ขวามือสองหมายเลขไหนอยู่ซ้ายมือหนึ่งเมื่อเธอเขียนเสร็จแล้วเธอต้องวาดรูปใหม่เนี่ยเธอเห็นไหมเขาเปลี่ยนจากสามมาอยู่ข้างหน้าแล้วสี่ไปอยู่ข้างหลังแล้วพอวาดแบบนี้เสร็จปุ๊บถ้าผมยังไม่ได้ดูตัววาดเนี่ยผมมาดูในของจริงก็คือดินสอที่ผมมอบให้หนึ่งไปสองเป็นอาร์เป็นตามเข็มหรือชวนเข็มหนึ่งไปสองห้ามผ่าน3นะ1ไป2เป็นยังไงตามเข็มหรือชวนเข็มเนี่ยซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาเป็น R หรือ S S form ถ้าเธอไม่มีดินสอโยนดินสอทิ้งโยนดินสอทิ้งวางไว้ก่อนแล้วเธอมาดูในกระดานเธอเห็นพอมันกลับด้านแล้วเนี่ยพอเธอหมุน100หมุน90องศาเนี่ยเธอหมุน90เธอหมุนในกระดาษคราวนี้อันนี้เขาเรียกว่าจินตนาการครับที่เธอใช้ดินสอเนี่ยเขาเรียกว่าของจริงนี่คือจินตนาการถ้าวันนี้ผมไม่สอบโดยไม่ใช้ดินสอเนี่ยเธอต้องจินตนาการคำถามคือ4อยู่4มันอยู่ด้านขนานอยู่แล้วฝั่งซ้ายเมื่อมันจะหมุนไปขวาเอ้ยเมื่อมันจะหมุนไปข้างหลังมันจะต้องหมุนไป90พอหมุนไป90ปุ๊บข้างหลังปุ๊บ3ที่อยู่ด้านขนานเหมือนกันจะไปอยู่ข้างหน้า1กับ2จะมาอยู่ด้านขนานดังนั้นอยากเป็นรูปอะไรก็คือ1ไป2คือ S form เธอต้องเขียนแบบนี้ถ้าเธอไม่มีดินสอเธอว่าเธอทำได้ไหมไม่มีดินสอไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องพยายามมาลองดูข้อนี้ครับข้อนี้ครับอาจารย์เฉลยแล้วดูครับโจทย์เป็นแบบนี้อาจารย์จัดลำดับให้ละ1 2 3 4ผมจัดลำดับที่1จัดลำดับน้ำหนักอะตอมถ้าจัดลำดับน้ำหนักอะตอมเขียนแบบนี้เธอวาดรูปแบบนี้ออกมาครับเนี่ยวาดเหมือนเขาเลยชานิงโกพีล็อกเสร็จเธอวาดรูปแบบนี้ออกมาคำถามอาจารย์คือมันหมุนได้หรือยังครับเนี่ยรูปเนี้ยหมุนได้หรือยังหมุนได้หรือยังได้แล้วค่ะเออได้ยังไงอ่ะสีมันอยู่ข้างหลังสีมันอยู่ข้างหน้าละเอียดนิดนึงเด็กๆหมุนได้หรือยังคำตอบคือหมุนได้หรือยังยังไม่ได้เธอจะต้องทำให้สีไปอยู่ข้างข้างหน้าหรือข้างหลังทำให้4ไปอยู่ข้างหลังถ้า4ไปอยู่ข้างหลังเธอต้องหมุนเท่าไหร่ครับในเมื่อตอนนี้มันอยู่ข้างหน้าเธอต้องหมุนกี่องศา90หรือ180
180ถ้า4มันอยู่ข้างหลังอันนี้รูปนี้มันง่ายถ้า4มันอยู่ข้างหลังเราต้องนึกภาพจินตนาการให้ออกฟึบ4เนี่ยมันอยู่ข้างหลังแล้วมันจะขยับมาข้างหน้าเมื่อมันขยับมาข้างหน้า3หรือ2มันจะอยู่ตำแหน่งที่ไหนนี่คือประเด็นปรากฏว่าเมื่อหมุน180 4จากข้างหน้ามาอยู่ข้างหลัง1จะมาอยู่ข้างหน้าแทนเห็นไหมครับ1จะมาอยู่ข้างหน้าแทนก็คือหมุน180นะครับหมุน180ปรากฏว่า1มาอยู่ข้างหน้า4ไปอยู่ข้างหลังถ้า4ไปอยู่ข้างหลังแล้ว2จะสลับกับ3 2จะอยู่ซ้ายมาขวามือรูปนี้เป็น R หรือ S form จาก1มา2เป็น R form เพราะหมุนจากขวาไปซ้ายพอเข้าใจไหมครับหมุนยังไงก็ได้จะหมุน90 180 360ทำยังไงก็ได้ให้หมายเลข4ไปอยู่ข้างหลังแต่อย่าลืมถ้าเราหมุนแล้ว2กับ3ตำแหน่งมันจะเปลี่ยนนะบางอันมันก็ไม่เปลี่ยนถ้าเธอดูในกระดาษดูในจอเนี่ยเธอต้องจินตนาการแต่ถ้าเธอมีตัวของดินสอกับยางลบเนี่ยเธอจะคิดออกนะครับอ่ะอาจารย์เต็มถามเลยมาดูครับชาเลนจ์กัน 6.27 R หรือ S form เดี๋ยวจะให้ตอบครับพิมพ์มา3.27 R หรือ S form ทำมาก่อนเลยอันดับแรกตอบมาเธอยังไม่ถนัดเธอใช้ดินสอก่อนก็ได้คนไหนถนัดวาดแนวเส้นอย่างนี้ครับเส้นแกนตรงนี้จะหมุนเท่าไหร่ดีครับ180 90หมุนเลยแล้วตอบมาเลยครับตอบมาเดี๋ยวถามนะครับใครทำไม่ได้วิธีง่ายๆจับลงในเขียนหมายเลขตามลงในไม้ขีดในดินสอเลยตอบเลยง่ายเลยทีนี้พอจับในดินสอเสร็จแล้วลองหมุนด้วยเป็นแบบกระดาษดูครับได้คำตอบคืออะไรตอบมา R หรือ S form ไม่ได้ก็เอาดินสอมาเขียนนะครับไม่มีคำตอบจานเลยตอบมาเร็วคำตอบคือ R หรือ S ตอบ R ตอบ S มาแล้วคนอื่นเร็วๆ SS มาดูการเร็วเดี๋ยวเฉลยอย่าเชื่อนะผมบอกเลยนะผิดทั้งคัสก็มีแล้วนะบอกไปเลยนะอย่าเชื่อเพื่อนมากเชื่อตัวเองใครไม่ทำนะผมบอกเลยนะส่งกระดาษเปล่าว่าเยอะแยะนะครับนี้ไม่ได้ว่านะถ้าไม่เล่นด้วยกันเนี่ยผมจะสอนจบไหมเนี่ยR กับ S นะเป็นจังหวะตอบ R อรัญญาตอบ Sนิถาบอก R อ่ะเฉลยครับมีอย่างมีตอบวัชรพรตอบ S นะครับอ่ะตอบอะไรหน่อยรู้หน่อยตอบหมุนกี่องศาคนหมุนน่ะหมุนกี่องศา108180ได้แบบนี้มั้ยนี่4อยู่ข้างหน้า4ก็จะไปอยู่ข้างหลังนะครับคำตอบคือ S form
ูกไหมเนี่ย S form ถูกไหมอ่ะเนี่ยขอหมุนก่อน C อยู่ข้างหน้า C อยู่ข้างหน้า2อยู่ข้างหลังใครงงมากสี่อยู่ข้างหน้าสองสี่อยู่ข้างหน้าหนึ่งอยู่ฝั่งไหนอ่ะเด็กๆรูปนี้หนึ่งอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาพอผมอยู่ซ้ายครับก็หนูอยู่ซ้ายค่ะทำไมอยู่ซ้ายอ่ะจานอยู่ไหนอ่ะมันต้องอยู่ขวาไม่ใช่เหรออ่างั้นหนูถูกยังหนูกำลังอยู่กำลังอยู่สองอยู่ข้างหลังหมุน180ผมก็พยายามดูตามรูปนะนี่ผมพยายามจะดูจินสอนเนี่ยนะพยายามจะคิดเหมือนเรานี่แหละอีกหน้าและข้างหลังหนึ่งไปสองหนึ่งไปสองเอสนี่มันชวนเข็มนี่ใช่ไหมใช่ค่ะเอสมันชวนเข็มอ่ะผมขอดูรูปกันเริ่มมึนละ4อยู่ข้างหน้า4อยู่ข้างหน้าถ้าหมุน180 4จะไปอยู่ข้างหลัง4มาข้างหน้าก็จะหมุนไปข้างหลัง1กับ3สลับกันถูก1กับ3จะสลับกันถูก1ไป2เป็น S form ถูกเอ๊ะทำไมผมทำรูปไม่ได้ทำไมผมดูในกระดาษผมดูได้อันรูปนี้ข้อสอบข้อนี้ถูกนะครับ S form ถูกแล้วแต่อาจารย์ดูว่าเอ๊ะอาจารย์มึนว่าทำไมอาจารย์ดูดินสอไม่ออก1ไปข้างหน้าอ๋อ1ไปข้างหน้าไอ้4ไปข้างหน้าแสดงว่า1มันต้องอยู่ฝั่งซ้ายมือสิถ้ารูปนี้อ่ะเพราะว่ามันไปข้างหน้า1มันอยู่ซ้ายมือ3มันอยู่ขวามือ2มันอยู่ข้างหลัง4มันอยู่ข้างหน้าหมุน180หมุน180จะทำให้ C 2ไปอยู่ข้างหน้า1มันอยู่ขวามือ3มันอยู่ซ้ายมือถูกต้องครับ1ไป2ทวนเข็ม S form ครับถูกครับคนนี้ตอบ S form ครับสมาชิกคนที่ตอบถูกเข้าใจไหมครับว่าตัวเองตอบถูกเขาเนี่ยตัวเองตอบถูกเข้าใจไหมครับสมาชิกคนที่ตอบผิดเข้าใจไหมครับว่าตัวเองตอบผิดเข้าใจแล้วโอเคครับ 6.28เมื่อกี้ไม่ใช่ฟลุกแต่อันนี้ของจริงครับ 6.28 คืออะไรต่อมามีชาเลนจ์ด้วยนะเดี๋ยวผมมีกี่ข้อผมมีโฮมเวิร์คผมให้ทำแบบฝึกก่อนแล้วตอนนี้ผมให้เราดูดินสอนะแต่ข้อถัดไปผมให้เราดูจากกระดาษข้อนี้ผมให้เราดูดินสอครับแต่ข้อถัดไปให้ดูจากกระดาษ 6.28 ตอบอะไร6.28 ตอบอะไรตอบมาเลยเราต้องให้อะไรไปอยู่ข้างหน้าจ้ะเอ้าก็เลขหนึ่งมันอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วเราต้องการให้อะไรล่ะไปอยู่ข้างหลังเราต้องการให้เลขอะไรอยู่ข้างหลังนิยาม4กดเออข้อ4อยู่4ไปอยู่ข้างหลังแต่ตอนนี้มันอยู่ในแนวอะไรแนวระนาบทำไงให้มันไปข้างหลังหมุนเท่าไหร่90แต่จะหมุนยังไงอ่ะหมุนไป4คำตอบคืออะไรหมุนเองสมาชิกเขียนมาขอดูหน่อยว่าใครตอบว่าอะไรนี่ถ้าผมมีปัญญาเช็คคะแนนให้ได้ดิผมให้คะแนนเลยเนี่ยไม่ไหวเลยปึ๊บ
คำตอบคืออะไรอ้าวทำไมผมได้อันนี้เนี่ยเอ้ยไม่ใช่ผิดที่มันสามได้เป็นผมหรือเปล่าเนี่ยใช่ใช่มึงตอบอะไรอารัญญาพัทรวดีลานดาวันอารัญญาตอบ R มี S อารัญญาตอบ S มีคนอื่นอ่ะว่ายังไงคนอื่นมาเร็วมาชาเลนจ์กันเร็ว46แล้วเร็วอุ้ยเข้าแล้วว่ายังไงว่ายังไงคุณซาตตาบอก R นะคนอื่นนะคนอื่น R เหมือนกันเว้ยรอบนี้มา R เต็มเลยไอรินบอก R เฮ้ยสุรเชษก็บอก R ฮะผมการัญญาจะผิดหรือเปล่าเนี่ยผมดูดีป่ะเนี่ยอ่ะโอเคเฉลยครับแน่นหมุน90 4มันอยู่แนวขนานอยู่แล้วเนาะถูกไหม4มันอยู่ขนานถ้ามันจะหมุนไป90 4ที่มันอยู่แนวขนานมันจะไปข้างหลังแล้ว2มันจะไปอยู่ไหนอ่ะเด็กๆอันนี้ขอถามคนที่หมุนน่ะ4มันอยู่แนวขนานแล้ว2มันจะอยู่ตรงไหนครับ2อยู่ข้างหน้า2อยู่ข้างหน้าอ่ะ2มันอยู่ข้างหน้าแล้ว3กับ4มันจะขยับมั้ย3กับ4มันอยู่แนวอะไร3กับ4จะอยู่แนวเอ้ย1กับ3จะไปอยู่แนวอะไรระนาบค่ะแนวระนาบคำตอบคืออ้าวฉันเต็มผิดแล้วเนี่ยเอา1กับ3สลับกันด้วยทำไมสลับอ่ะสลับเดี๋ยวขอดูก่อนคิดอะไรเนี่ย1กับ3 1กับ2 2กับ4แนวระนาบ2กับ4ในแนวระนาบ1อยู่ข้างหน้า3อยู่ข้างหลังถูกไหมครับ2นี่อยู่ฝั่งซ้ายมือหรือฝั่งขวามืออ่ะ2อยู่ฝั่งอะไรกองอยู่ฝั่งซ้ายมือหรือฝั่งขวามือก่อนหมุนหรือว่าหลังหมุนคะก่อนหมุนครับก่อนหมุนของหนูอยู่ซ้ายค่ะของเราอยู่ซ้ายใช่ไหมโอเคทีนี้จะให้4เนี่ยไปอยู่ข้างหลังใช่ไหมแสดงว่า2จะมาอยู่ข้างหน้า4ไปอยู่ข้างหลังเออจริงด้วย3กับ1มันหมุน90จริงฮะเหี่ยวเลยกลายเป็น1 2ก็เป็น R form ฮะอันนี้ถูกต้องอ่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับคนที่ดูเป็นแล้วนะครับท่านผ่านแล้วแหละถ้าไหนๆอย่างงั้นนะครับลองวางจากเมื่อกี้ใช้ดินสอหรือดูในกระดาษนะเมื่อกี้ใช้ดินสอหรือดูในกระดาษกันใช้ดินสองั้นข้อต่อไปครับวางดินสอลงครับวางดินสอลงแล้วจินตนาการแล้วใช้กระดาษครับถูกผิดไม่ว่า 6.29 ลองตอบดูครับ 6.29 ลองตอบดูครับแล้วตอบอาจารย์มาไม่ใช้ดินสอนะขอย้ำไม่ใช้ดินสอเราจะดูกันว่าข้อสอบเราจะให้ใช้ดินสอหรือไม่ใช้ครับI love you ธนพรไม่มีครับไม่มี I ครับมีแต่ R กับ S form นะฮะแหมยังไม่ถึง14ธันวาคมนะอ้าว 6.29 ป่าวค่ะอาจารย์เอ้ย14กุมภาโอ้ยมึนจันมึนจริงอ่ะเอ้ยผมว่าผมน่าจะค่อนข้างจะเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยก็เนี่ยมึนอ้าวแล้ว R หรือ S ตอบมาผมมาที่เฉลยให้ละถ้าเราทำใช้ดินสอผมว่าทำได้เยอะโดยส่วนใหญ่เราทำได้แต่ถ้าเป็นกระดาษล่ะผมอยากให้เราชาเลนจ์ตรงนี้ชาเลนจ์ตัวเองสิถ้าเป็นกระดาษเรานึกครับเราจะหมุนขวาหมุนซ้ายยังไงมันจะสลับยังไงครับหมุนกี่องศาแล้วครับเนี่ยในเมื่อหน้าตามันเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยฮะหมุนกี่องศาเนี่ยตอบอาจารย์ก่อนคนจะหมุนเนี่ยหมุน90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 หม
ุน90องศาโอเคใช่หมุน90องศาครับอือหือยู่ตำแหน่งเดิมนะแต่ว่าเพียงแค่สลับหน้าหลังเท่านั้นเองได้แบบผมไหมเนี่ยอ่ะผมลองดูแล้วกันยังไม่เฉลยเหมือนกันอ่ะเป็นอะไรครับ RS เราตอบอะไรกันอ่ะตอบมายังตอบไปแล้วค่ะตอบมาแล้วผมบุญได้อะไรเนี่ยผมได้ R เราได้ R กับผมไหมเนี่ยอ้าวมี S เต็มเลยอ้าวผมผิดไปดิเพื่อนบอก S เต็มเลยไล่ตั้งแต่ทศพรคณิษฐาลัดดาไอรดาลัดดาวันพีรดากันยันนะตอบ S หมดเลยเงี้ยมันผิดแน่เลยงานนี้ตอบอะไรเอ่ยไปดูซิขอลบก่อนจะมองไม่เห็นอ้าว with S form แสดงว่ามองออกดิเฮ้ยแสดงความยินดีด้วยเมื่อกี้ใช้อะไรอ่ะใช้กระดาษหรือว่าใช้ดินสออ่ะใช้กระดาษค่ะเฮ้ยกระดาษค่ะแสดงว่าข้อสอบไม่ต้องใช้ดินสอแล้วไม่ต้องใช้ดินสอแล้วใช้ก็ดีนะคะจันแต่หนูต้องใช้อ่ะอะไรอะไรแหมเริ่มมีต่อรองใจเย็นๆพี่น้องใจเย็นพี่น้องเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวก่อนผมเฉลยผิดข้อเฮ้ยเพื่อนแปดทั้งสองนี่เป็นการบ้านเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เปิดผิดขอโทษเออเอสฟอร์มอยู่แล้วถูกแล้วเออถูกแล้วขอโทษถูกไหมเนี่ยถูกไหมเนี่ยถูกถูกเออก็ถูกนี่เอ๊ะผมก็หมุนได้แบบนี้นี่ผมผิดอะไรวะเนี่ยเออเอสฟอร์มถูกแล้วนี่อ่ะถ้าให้ถูกจริงก็ 6.30 อีกสักข้อจะเป็นไรพี่น้องข้อนี้ยากดูดีๆนะข้อนี้ยากผมบอกไว้ก่อนข้อนี้ยากไม่ใช้ดินสอใช้กระดาษครับเอาเร็วผมงงแล้วมาตาละจะสอนจบไหมเนี่ยไม่ใช้ดินสอใช้กระดาษนึกจินตนาการล้วนๆเลยครับถูกแล้วบางทีเราต้องมีสติเวลาเราหมุนเลยเนาะแล้วก็นึกภาพคือปัญหาหลายๆคนที่ผิดก็คือเรื่องของการจินตนาการว่าการหมุนเนี่ยมันหมุนยังไงทีนี้ถ้าจะนึกออกนะผมก็เสนอแนะว่าให้ทำแบบฝึกแล้วลองใช้ดินสอก่อนเราจะมองเห็นคำว่าสามมิติแล้วค่อยจะเข้าใจนะครับนะคราวนี้ตอบอะไรครับตอบมาเลยครับมาไม่มีเวลาแล้วนี่ตอบอะไรครับเอาไล่ S สมาชิกคนอื่นสมาชิกมาอาจารย์เอาอะไรไปด้านหลังคะเอาใช่อาจารย์หนูงงอ่ะ1กับ4มันก็อยู่หน้าหลังอยู่แล้วหนูต้องไม่รู้แหละก็ตอบมาสิผมก็ทิ้งผ้าอะไรนะก็หนูไม่รู้อ่ะเอาก็สี่มันก็อยู่ข้างหลังแล้วก็ตอบมาสิเอาก็สี่อยู่ข้างหลังแล้วตอบอะไรอ่ะจะให้หนูตอบอะไรอ่ะเอาไม่รู้ตอบอะไรอ่ะตอบมาสิก็มั่นใจสิเอาเวลาทำข้อสอบมันไม่มั่นใจมันก็ต้องรอให้มันมั่นใจสิครับไม่หมุนไม่หมุนปกติหมุนหรือไม่หมุนเนี่ยไม่หมุน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 ตอบอะไรตอบไม่หมุนหมุนหรือไม่หมุนไม่หมุนไม่หมุนตอบอะไรอ่ะไม่หมุนก็ไม่หมุนเนี่ยไม่หมุนแล้วมันตอบอะไรอ่ะ R หรือ S
ก็ is form ก็เหมือนเดิมทำไมไม่หมุนแล้วมาต้องตอบ yes อาจารย์หนูไม่เข้าใจอ้าวก็เธอหมุนเพื่อให้สีมันอยู่ข้างหลังแต่ถ้าสีมันอยู่ข้างหลังแล้วเธอจะไปหมุนทำไมอ่ะไม่หมุนเธอก็จับลำดับสีง่ายสิอันนี้ง่ายสุดแล้วเนี่ยอ๋อโอเคค่ะโอ้โหพอเจอของยากแล้วทำของง่ายไม่เป็นเลยคราวนี้นะครับโอเคนะครับอาจารย์อธิบายอีกรอบได้ไหมอืมอธิบายอีกรอบอันนี้หนูงงจริงจังนี่ไงสเต็ปเขาบอกว่าอย่างนี้เธอหนึ่งจัดลำดับก่อนก็เราจัดลำดับแล้วไงสองให้สีไปอยู่ข้างหลังสุดก็สีไปอยู่ข้างหลังสุดแล้วไงใช่หรือไม่ดูเมื่อกี้สีอยู่ข้างหลังไหมใช่ใช่อ่ะก็ถ้าสีไปอยู่ข้างหลังแล้วเธอก็หมุนธรรมดาสิก็บอกสิว่ามันเป็น R หรือ S แค่นั้นเองก็มันไม่ต้องหมุนไงก็ทุกครั้งที่เธอต้องการหมุนเพื่ออะไรอ่ะเพื่อเธอต้องการให้สีไปอยู่ข้างหลังไม่ใช่หรออ๋อหรือยังเนี่ยใช่อ๋อหรือยังอ๋อก็ได้อ่ะโอเคงั้นออกไปนะครับไปไปบ้านฮะก็ได้เหมือนแต่ว่าไม่ได้ทำไมมีงงทำไมมีงงอ่าผมยังไม่จบพี่หมายพักค่ะอาจารย์หกโมงแล้วใจเย็นยังพักไม่ได้ยังพักไม่ได้หกจะสามหนึ่งกับหกจะสามสองเดี๋ยวหกจะสามหนึ่งกับหกจะสามสองเป็นการบ้านนะเดี๋ยวจะให้พักเดี๋ยวขอข้อนี้ก่อนหกจะสามหนึ่งกับหกจะสามสองให้เขาพักเอาล่ะอีกข้อหนึ่งข้อนี้ไม่มีหนึ่งกับสองไม่มี3กับ4มาเป็นโครงสร้างอันนี้ของจริงอันนี้คือเขียนเองว่า1 2 3 4คืออะไรจะให้พักก็ทำตัวนี้ไปแล้วก็พักเดี๋ยวมาเฉลยครับทำเองพร้อมกับตอนนี้ผมให้เราใช้ดินสอได้แต่ถ้าใครไม่ใช้ดินสอก็ไม่เป็นไรก็ถ้าดูจากกระดาษดูได้เลยก็ตอบไปเลย R หรือ S form ข้อสอบมันจะเป็นแนวนี้แหละเยอะโอเคพร้อมกับตอบทิ้งท้ายว่าเป็น R หรือ S form ครับก่อนจะไปพักเบรก5นาทีนะผมจะได้ดูด้วยว่ามันเหลือเยอะไหมเนี่ยเหลือชั่วโมงหนึ่งทันหนึ่งเอาเบรกกันเด้อพี่น้องไปเบรกก่อนได้นะทิ้งโจทย์ไปให้ไม่ยอมหนีเลยตอนนี้
ันนี้ตอบอะไรเด็กๆนี่ตอบอะไรกินไหมยัง no no หรอคืออะไรอ่ะ r r s s โอเคอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยมายังแอบไปกินข้าวคุณหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็น R หมดเลยนะเป็น R หมดเลยนะครับโอเคฮัลโหลทุกคนเป็น R ฟอร์มหมดเลยนะเฉลยแล้วกันนะเฉลยนะมาย่างมาย่างเฉลยแล้วเฉลยเลยค่ะสเต็ปแรกสเต็ปแรกสเต็ปแรกคือสเต็ปแรกคือชานิงโกพีล็อกเรียงลำดับว่าอะตอมตัวไหนหนักที่สุดใครเป็นอะตอมที่หนักที่สุดเอ้ยไม่ใช่สิตำแหน่งไหนอะเซริโอเซนเตอร์มันอยู่ตำแหน่งไหนอะเซริโอเซนเตอร์มันอยู่ตำแหน่งไหนบ้างเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนอะหนึ่งหรือสองเนี่ยสองค่ะสองค่ะใช่เหรอทำไมเธอเลือกสองอ่ะทำไมเธอเลือกสองอ่ะหนึ่งค่ะต้องค้นตำแหน่งที่หนึ่งดีตำแหน่งที่สองไม่ได้เพราะอะไรตอบผมก่อนมันเหมือนกันค่ะคอรีนคอรีนเหมือนกันโดนหลอกตั้งแต่แรกแล้วผิดหมดแล้วเนี่ยทำมาหมดเลยผิดหมดเลยด่านแรกผ่านไปได้มีใครดูผิดไหมเนี่ยดูผิดหรือเปล่าด่านถัดมาออกซิเจนไฮโดรเจนคาร์บอนหมายเลข2กับหมายเลข3อาจารย์ถามว่าทำไมอาจารย์รู้ว่าฝั่งนี้เป็นหมายเลข3และฝั่งนี้เป็นหมายเลข2หมายเลข4ดูแล้วหมายเลข1ดูแล้วจะติดที่หมายเลข3เนี่ย C ตัวนี้ต่อกับอะไรครับเนี่ย C ตัวนี้ต่ออะไรตัวนี้ C ตัวนี้ต่อกับอะไร C หมายเลขนี้ต่อกับอะไรครับเนี่ยต่อกับอะไรต่อกับC แล้วก็อะไรอีก C C แล้วก็ C, C แต่ฝั่งนี้เป็นอะไรต่อกับ C L C L แล้วก็ C นี่ไง C ตัวนี้ไงโอเคไหมใครหนักกว่ากันอ่ะฝั่งไหนหนักกว่ากันฝั่งขวาดังนั้นขวาก็เป็นหมายเลข2ฝั่งซ้ายเป็นหมายเลข3ไฮโดรเจนเป็นหมายเลข4วาดรูปนี้ออกมาเมื่อวาดรูปนี้ออกมาคำถามหมุนได้หรือยังครับหมายเลข4มันอยู่ข้างหน้านะตอนนี้หมายเลข4มันอยู่ข้างหน้ามันหมุนได้หรือยังอย่าลืมวาดรูปนี้ออกมาหมุนได้หรือยังเนี่ยหมุนได้หรือยังไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้หมายเลข4เนี่ยมันอยู่ข้างหน้าเราจะทำยังไงให้มันอยู่ข้างหลังครับฮะหมุนกี่องศาน่ะ180ครับหมุน180เลยถ้าหมุน180ฟึบแบบนี้ถ้าหมุน180คำตอบคือมองเข้าไปถ้าเธอมอง3มิติบ่อยๆเธออาจจะมองออกว่าหน้าตามันลอยอยู่ในอากาศข้างหน้าข้างหลังมันเป็นยังไง2สลับกับ3มั้ย2สลับกับ3 4สลับกับ1คำตอบคือเห็นไหมครับ S form ครับพี่หมดเลยแต่แนวไงเป็นงั้นน่ะใครถูกบ้างถูกไหมครับถูกไหมไม่ถูกค่ะไม่ถูกนะครับไม่ถูกถูกไหมใครถูกบ้างถูกไหมครับเปิดเผยตัวสิคนที่ทำถูกมีไหมครับชื่ออะไรทำถูกอ่ะให้คะแนน1คะแนนอ้าวไม่มีเอาล่ะกันบ้างแป๊บนึงค่ะฮะอะไรแป๊บนึงไอ้ตรง S ที่เป็น4อ่ะอันนี้อาจารย์แทรกเข้ามาหรอคะไม่ใช่อะไรอันไหนขอใหม่พูดให้ชัดอะไรครับตรง H ที่เป็น4อะค่ะครับ
อันนี้คือที่มันมาจากซีแล้วก็ไม่ใช่เหลไมื่อใชต่ัวนี่เอสสี่ตนีร่คืงอตัวนนีี้้คือตัวนี้ไม่เกี่ยวนั่นแหละค่ะอามจันารย์มหามายจาถกึงตัวนี้ใช่ไหมหมายถึงตรงนี้ใช่ไหมใช่ไม่ค่ะหมายถึงตรงเลขสี่ตรงที่เป็นตัวเอชที่มันมีเพิ่มออกมาค่ะอันนี้เพิ่งมาใส่ไงแล้วโจทย์ไม่เห็นมีเลยอาจารย์อ้าวอ้าวตายแล้วตายแล้วตายแล้วนี่มันคาร์บอนคาร์บอนไฮโดรเจนมันก็เหลือมันออกซิเจนมันก็เหลือไฮโดรเจนสิอ๋อกโอัน้เมื่อกี้หนูถามอาจารย์ว่ามันใช่มาจากตัวซีเหรอคะอ๋อใช่มาจากตัวซีใช่แล้วครับใช่มาจากตัวซีเห็นไหมครับมันต้องใช้ความรู้หลายด้านอาจารย์เลยบอกไงที่สอนมาก่อนนะเนี่ยมันคือเบสิกเบสิกแปลว่าต้องรู้เอออ่าโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวจะน้อยใจกันไปใหญ่ทำอีกสักข้อหนึ่งจะเป็นไรไป R หรือ S form R แล้วผมไม่ทำอีกข้อหนึ่งไปด้วยกันก็ได้อ่ะตอบอาจารย์ก่อนตำแหน่งไหนอ่ะเป็น stereo center ตำแหน่งไหนหนึ่งค่ะ1 2 3 4ครับตอบหนึ่งค่ะหนึ่งโอเคครับฟับแต่มองออกไหมอ่ะไฮโดรเจนหายไปนะไฮโดรเจนหายไปนะคำตอบคือคำถามคือใครเป็นหนึ่งใครเป็นสองเนี่ยมองออกหรือเปล่ามองออกหรือเปล่าทำไมฝั่งนี้เป็นหนึ่งเพราะอะไร C ตัวนี้ต่อกับอะไร C ตัวนี้ต่อกับอะไร C ต่อกับอะไรเนี่ย C ต่อกับอะไรซีค่ะ C จริง C แล้วก็ C นะครับตัวเนี้ยหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองต่อกับอะไรหมายเลขสอง C ตัวนี้ต่อกับอะไรC H H ใช่ไหมถูกหรือผิดถูกอันนี้หมายเลขสี่อยู่ข้างหลังหมายเลขสามอยู่ข้างหน้าจากนั้นได้รูปนี้ออกมาแล้วทำไงครับเขียนเลยรูปนี้ให้ได้สำคัญมากผมบอกเรานี่คือเคล็ดลับก็คือเขียนแบบนี้ก่อนเขียนตามรูปนี้เนี่ยเนี่ยเขียนตามรูปเขาอ่ะสามมันอยู่ข้างหน้าสี่มันอยู่ข้างหลังอ้าวสี่มันอยู่ข้างหลังนี่ง่ายสิข้อนี้ชิลเลยอยากได้ข้อนี้จังเลยข้อนี้สี่อยู่ข้างหลังหมุนไหมครับเนี่ยหมุนหรือไม่หมุนอะหมุนหรือไม่หมุนไม่หมุนไม่หมุนถ้าไม่หมุนเป็นอะไร S โอ้อยากได้ข้อนี้จังเลยโอ้ยหนึ่งไปสองขอโทษอยากได้ข้อนี้ไหมครับง่ายเลยสินะครับ S form นะครับโอเคนี่มีอีกข้ออ๋อมีข้อนี้ด้วยที่เห็นแวบๆข้อนี้6.38อีกข้อหนึ่ง6.38ตำแหน่งไหนครับตำแหน่งหมายเลขหมายเลขตำแหน่งไหนที่มีไคร่ลหนึ่มงันได้ฮะหมายเลขหนึ่งเป็นพันธะคู่ออกซิเจนนะเป็นพันธะคู่ออกซิเจนนะสองค่ะสองค่ะสองครับสองถ้าหมายเลขสองเป็นแบบนี้มองออกไหมสี่อยู่ข้างหลังอีกแล้วสี่อยู่ข้างหลังเนี่ยหมุนไหมเนี่ยไม่หมุนเนี่ยข้อนี้ง่ายเว้ยอาจารย์เอามาทำไมเนี่ยสามอยู่ข้างหน้าสองหนึ่งแบบนี้ไม่หมุนได้อะไรครับถ้าไม่หมุนเนี่ยพอสี่อยู่ข้างหลังแล้วตอบคือ S ง่ายเกินเลยอาจารย์ S form ครับเอาการบ้านไปยากเอาเองแล้วกันนะการบ้านมีสองข้อครับการบ้านมีสองข้อฝึกทำนะผมขอบอกเลยสำหรับคนที่จะทำให้เขียนมาให้ละเอียดเหมือนเขียนสมการทำเคมีทำไอ้เคมีนี่ทำเหมือนฟิสิกส์ทำเหมือนคณิตศาสตร์ต้องมีขั้นตอนเหมือนกันผมพยายามสอนเราก็คือมันเป็นขั้นตอนดังนั้นเนี่ยเคมีมีกฎให้ใช้ตามนี้นะครับ 6.39 6.42 ที่มีเฉลยให้การอ่านชื่อแบบโครงสร้างสามมิติครับการอ่านชื่อแบบโครงสร้างสามมิติจบแล้วนะครับสรุปว่าดินสอมีประโยชน์นะครับเอามาใช้ได้นะครับเอามาใช้ได้ใครไม่เข้าใจอะไรนะครับเอาเข้าสอบด้วยค่ะเอาเข้าห้องสอบด้วยใช่ไหมครับแต่อาจารย์จะออกข้อสอบยากนะเดี๋ยวอาจารขย์อไคม่ิดสงสารพวกหนูแล้วค่ะผมคิดก่อนนะครับขอผมนั่งคิดก่อนแป๊บนึงขอนั่งคิดก่อนเนี่ยอาศัยตอนช่วงกำลังมึนๆนะครับขอคิดก่อนนะครับขอคิดก่อนนะครับขอคิดก่อนอีกนิดนึงนะ
อ่านชื่อโครงสร้างแบบ3มิตินะครับจำได้ไหมครับเนี่ย functional group unsat parent หมู่เกาะ stereoisomer มันอยู่ข้างหน้าครับถ้ามันไม่มีตัวทึบเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเลยปกติเราจะอ่านว่า3 4 dimethyl นะครับเพราะว่ามันมีหมู่อิ้วอยู่3กับ4มีตำแหน่งแล้วสายโซ่หลักมีคาร์บอน6ตัวตำแหน่งที่2มีออลก็คือมีส่วนเฮ้ยมันไม่ใช่ออลนะนี่ออลนี่มันแอลกอฮอล์นี่อันนี้มันเป็นคีโตนนะ2โอนนะครับเนี่ยผิดนะครับเนี่ย2โอนมันเป็นคีโตนแต่มันไม่ถูกพอมันเป็น2โอนมันไม่ถูกเพราะว่ามันมีอะไรครับเซริโอไอโซเมอร์เข้ามาเกี่ยวข้องเราต้องอ่านเป็นR หรือ S form นะครับมาแล้วครับข้อนี้ยากครับ 4S 3R สมมุติว่าเรารู้ว่าตำแหน่งที่4เป็น S ตำแหน่งที่3เป็น R เราต้องเขียน 3R 4S เรียงตามตัวเลข3 4 dimethyl hexa 2 โอนนะครับไม่ใช่นอลนะครับโอนโอนเป็นคีโตนนะครับเป็นคีโตนนี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกเราว่านี่คือความยากของการมีสโตรไอโซเมอร์ก็คือต้องบอกตำแหน่งแล้วบอกชื่อของมันด้วยดังนั้นนะครับปกติถ้าเป็นบรรทัดคู่เราจะอ่านซิสกับทานนะครับซิสกับทานกรณีนี้เหมือนกันนะครับต้องเรียกบรรทัดคู่ที่มีหมู่ทั้ง4ที่มีความแตกต่างกันก็เรียงลำดับครับชานินโกพีล็อกแต่ถ้ามีบรรทัดคู่เราจะอ่านเป็นแซดกับ e เพิ่มเมื่อกี้อาจารย์ยังเอาไม่พอเหรอครับ cis กับ tan ยังไม่พอเหรอครับเนี่ยอาจารย์ยังมี z กับ e ด้วย z ย่อมาจาก susamen แปลว่า together แล้วก็ e enigen opposite นะครับ enigen opposite susamen together แปลว่าด้านเดียวกัน opposite แปลว่าตรงข้ามตรงข้ามหมายความว่าข้ามคลองอยู่คนละฝั่ง together อยู่ฝั่งเดียวกัน zSusamen together e n e g e n opposite นะครับวิธีการอ่านนะครับหนูกดไม่ทันไม่ทันนะครับเอาใหม่ปกติพหุคู่เราอ่าน Susamen กับ n e g e n แต่ถ้าในกรณีที่หมู่ทั้ง4ที่แตกต่างกันนะครับเราจะมีคำว่า Susamen กับ n e g e n เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูตัวอย่างเนี่ยบางทีคนอาจจะงงแต่ตอนนี้ต้องจำและ z กับ eset together e opposite นะครับไปดูเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้เป็น cis หรือ tan รูปแรกตอบก่อน cis หรือ tan cis หรือ tan ดูไม่ออกตายแน่ไปเอาเข็มก็ไม่รอดอะไรนะ cis หรือ tan ตัวสาววาดให้เป็นcis อันที่2เป็น trans ครับไม่มีปัญหาครับอันนี้ cis กับ trans มันอ่านได้เพราะอะไรมันมีหมู่3กันใช่ไหมครับแล้วอยู่ด้านเดียวกันหรือด้านตรงข้ามคำว่า susamen ก็คือ z กับ e มันพันธะคู่เหมือนกันแต่ว่าหมู่ทั้ง4เหมือนกันไหมครับไม่เหมือนกันโอเคไม่เหมือนกันมันเลยใช้ cis กับ tan ไม่ได้มันเลยใช้ cis กับ tan ไม่ได้นะครับดังนั้นคือถ้าหมู่เหมือนกันเนี่ยเราจะใช้ cis กับ tan แต่ถ้าหมู่ทั้ง4นะครับไม่เหมือนกันเราก็จะต้องเป็น z หรือ e นะครับ z หรือ e จริงๆผมอ่าน z เนาะอย่าว่าอาจารย์นะ c นะครับว่าไปอีกนะพิจารณาโครงสร้างต่อไปนี้ครับ step 1แบ่งครึ่งพันธะคู่แบ่งครึ่งแนวไหนแบ่งนี้หรอไม่ใช่แบ่งแนวนี้ครับแบ่งแนวนี้มี left side กับ right side นะครับ left side กับ right side นะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเราเห็นอะไรกันเกิดขึ้นให้ดูตำแหน่งของอะตอมที่อยู่ตัดกับคาร์บอนครับสังเกตสเต็ป2เรียงความสำคัญของแต่ละด้านเรียงความสำคัญแต่ละด้าน O กับ C O กับ C ใครหนักกว่ากันครับใครหนักกว่ากัน O กับ C ใครหนักกว่ากัน O ค่ะ
โอโอซีก็คือข้างบนส่วนไฮโดรเจนกับ F F คือฟลูออรีนใครหนักกว่ากันฟลูออรีน F ฟลูออรีนหนักกว่าแสดงว่ามันอยู่ด้านเดียวกันอยู่ฝั่งเดียวกันหรือฝั่งตรงข้ามกันเนี่ยมันอยู่ฝั่งเดียวกันหรือว่าฝั่งอยู่ตรงข้ามกันฝั่งเดียวกันหรือฝั่งตรงข้ามตอบฝั่งตรงข้ามถ้าฝั่งตรงข้ามเป็น n eigen คำว่าฝั่งตรงข้ามคือนี้กับตรงนี้มันอยู่ตรงข้ามกันเห็นไหมมันอยู่คนละฝั่งกันโอเคไหมครับเห็นไหมครับอยู่คนละฝั่งโอเคไหมอันนี้เป็น e n eigen ได้ไหมฮะได้ไหมอันดับแรกแบ่งพันธะก่อนจัดลำดับความสำคัญเป็น Z หรือ E ไม่ยากนะครับไม่ยากถัดมาโครงสร้างนี้เป็น Z หรือ E ครับก็ดู priority เหมือนกัน O กับ C ใครมาก่อนครับ O กับ C ใครมาก่อน O ค่ะ O F กับไฮโดรเจน F มาก่อนอันนี้ฝั่งเดียวกันหรือฝั่งตรงข้ามฝั่งนี้ฝั่งเดียวกันครับฝั่งเดียวกันเป็นซาดกับซีซาดกับซาดหรืออีซาดครับไม่ยากครับแบบนี้ไม่ยากรูปนี้ครับเผ่าประจานเลยเป็นซาดหรืออีครับดูในตาเปล่าเนี่ยดูในตาเปล่าถึงก็ต้องดูว่าตัวนี้เป็นอะไรซีนี้ก็เป็นซีนี้ก็เป็นซีนี้ก็เป็นซีถ้า C ตัวนี้มันต่อกับอะไรเธอก็ต้องตัด C H H ตัวนี้เป็น C อะไร C C H ตัวนี้เป็น C อะไร H H H นี่เป็น C อะไร C H H ใครเป็น1ใครเป็น2ใครเป็น3ล่ะเราก็จัดมาสิคำตอบคือ Susamen หรือ Enigenซูซาเมนหรือเอนดิเกนคำตอบเอนดิเกนครับค่ะ E หรือ Z C 0หรือว่าตัว E Z ตัว Z ถูกต้องครับก็คือฝั่งนี้หนักกว่าเมื่อเทียบกับครึ่งๆเนาะเวลาเธอเทียบครึ่งๆเธอต้องดูว่าตรงนี้กับตรงเนี้ยอันไหนมันหนักกว่ากันซึ่งข้างล่างหนักกว่าถูกไหมครับก็ C C H อันนี้ข้างบนกับข้างล่างตัวนี้ก็หนักกว่าก็เลยเป็นตัว Z นะครับมองออกใช่ได้นะครับใช่ได้มาดูแบบทดสอบครับบอกระบุว่าเป็น stereo isomer ที่เกิดขึ้นคืออะไรครับนะแบบทดสอบก็เช่นบอกมาแล้วครับว่าเป็น methyl ethylฟูรีนมี3ตัวตำแหน่งนะครับทีนี้ stereo isomer ที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับอันนี้คืออ่านแบบธรรมดาอ่านแบบธรรมดา2ฟูโร35ไดเมทิลเฮปตูอีนบางคนบอกว่าอาจารย์อ่านธรรมดายังอ่านไม่ได้เลยนะอ่านธรรมดายังอ่านไม่ได้เลยถ้ามี stereo isomer นะครับถ้ามี stereo isomer นะครับอ่านเป็นอะไรครับนี่เป็น 5s นะครับแล้วก็ 2e ทำไมเกิดอะไรขึ้นครับ1คือมีพันธะคู่2มี stereo isomer ที่ตำแหน่งนี้ก็ต้องอ่านทั้ง stereo isomer กับทางอ่านทั้งตำแหน่งพันธะคู่นะครับพออ่านทั้งตำแหน่งพันธะคู่กับ stereo isomer ได้คำตอบเป็นอะไรนะครับ stereo isomer เราก็ต้องมาแบ่งก่อนว่าตำแหน่งที่หมายเลข5มี stereo isomer ใช่ไหมเธอเขียนรูปนี้ออกมา1ไป2แบบทวนเข็มก็ต้องเป็น S form แต่ว่ามันตำแหน่งที่เท่าไหร่ก็ต้องเป็น 5S ส่วน E พันธะคู่ใช่ไหมครับเราจัดลำดับเลยปรากฏว่ามันอยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะครับฝั่งสีแดงที่วงกลม2บวก3บวก1 2บวก3บวก1เพราะว่าให้เอาตัว Z หรือ E ขึ้นก่อนตามด้วย stereoisomer แล้วค่อยตามด้วยชื่อก็กลายเป็น5e ไอ้2 e 5s 4 fluoro 35 dimethyl heptuene ครับนี่คือการอ่านชื่อนะครับนี่คือการอ่านชื่อที่ถูกต้องนะครับอ่ะรูปนี้ครับ
ลองอ่านดูสิครับว่าเราจะเรียกชื่อว่าอะไรครับรูปนี้เป็นเซเรียลไอโซเมอร์ไหมครับไอ้รูปนี้เป็นมีไคโรไหมมีไหมมีข้างหน้าข้างหลังไหมรูปนี้มีหรือไม่มีมีไหมไม่มีถ้าไม่มีนี้ต้องอ่านไหมครับ R หรือ S ฟอร์มต้องอ่านไหมไม่อ่านนะครับถ้าไม่อ่านแล้วมีอะไรครับมีพนักคู่พนักคู่เนี่ยมีด้านทั้ง4มีรูปที่แตกต่างกันไหมครับต่างกันไหมครับต่างกันไหมต่างถ้าต่างกันแบบนี้ก็จะเป็น Z หรือ E ถูกไหมครับอ่านธรรมดาก่อนนะครับอ่านธรรมดาก่อนอ่ะอ่านธรรมดาเราสายโซ่หลักมีคาร์บอนกี่ตัวครับสายโซ่หลักมีคาร์บอนกี่ตัวอ่านจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายด้วย5ค่ะตัวซ้ายไปขวาจากซ้ายไปขวาซ้ายไปขวา1 2 3 4 5นะครับ1 2 3 4 5นะครับถูกต้องครับอ่านว่า2มีฟลูออโรสายโซ่หลักมี5ตัวเพนตำแหน่งที่2มีอีนก็เลยอ่านเป็น2เพนเพนสองอีนแต่ว่ามีตัว C หรือ E ดีครับข้อนี้ C หรือ E ดีอันไหนหนักกว่ากันฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือเอาตัวนี้ก่อน F กับ C ใช่ไหมใครหนักกว่ากัน F หรือ C F ฝั่งบนถัดมาคาร์บอนตัวนี้กับไฮโดรเจนใครหนักกว่ากันคาร์บอนเป็นข้างบนทั้งคู่เป็น Z หรือ E เอ้ย E มัน opposite Z มัน together ด้านเดียวกันต้องเป็น Z ใช่ไหมครับถูกป่าว first priority ดังเอ้ยทำไมผมเขียน E อ่ะผิดใช่ไหมต้องเป็น Z นะครับนี่ผิดนะผิดแน่นอนต้องเป็น Zรู้สึกว่าต้องระบุตำแหน่งของ Z ด้วยนะรู้สึกนะครับว่าต้องระบุตำแหน่ง Z ด้วยเป็นตำแหน่งที่เท่าไหร่ครับตำแหน่งที่2นะครับ2 Z นะครับคอมมา2ขีดฟูออโรเพนท์ขีด2 ENE ครับพอได้ไหมครับแบบนี้เด็กๆพออ่านได้ไหมพออ่านได้ไหมครับพอได้ค่ะพอได้นะครับนะครับอาจารย์มันขัดเขียนไม่ทันเอาใหม่ครับเอาใหม่อาจารย์ก็คือว่ามันก็อ่านเหมือนเดิมแต่แค่เราระบุตำแหน่งของ Z หรือ E ไปด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับใช่เพราะว่า Z กับ E เนี่ยมันเป็นลักษณะของพันธะคู่เราจะเอาไว้อันแรกแต่ถ้าไอโซเมอร์จะตัดเอ้ยถ้าเป็น R กับ S จะถัดไปนะครับพูดง่ายๆก็คืออันนี้ฉบับขั้นสูงสุดละในการอ่านแล้วนะครับก็สังเกตว่าเรียนระดับมัธยมปลายไม่มีนะครับโอเคก็ first priority ก็ยังเป็นเลขอะตอมเหมือนเดิมก็คือเอามาใช้ด้วยกันนั่นเองนะครับใช้ด้วยกันนะกันบ้าน 6.45 กับ 6.46 นะครับ6.45 กับ 6.46 ไปอ่านดูซิเนี่ยรูปนี้มีเนี่ยมีเธอต้องดูตำแหน่งไอโซเมอร์ด้วยเซเรียลโซเมอร์ตำแหน่งไหนนะข้อสอบมีหลอกแถมเป็น Z หรือ E ด้วยมีทั้งคอมมานด์คู่กับมีตัวนี้ก็น่าจะอ่านทั้ง2อัน Z หรือ E กับ R กับ S ตัวนี้น่าจะเป็นแค่ R กับ S อย่างเดียวนี้เป็นต้นนะครับนั่นแหละการจบแล้วเนี่ยการวาดรูป enantiomer นะครับ enantiomer เนี่ยมันเป็นเงาสะท้อนนะครับเป็นคู่ของสารที่เป็นเงาสะท้อนซึ่งกันและกันและทับกันไม่สนิทนะครับเปรียบเสมือนฝาแฝดไม่ใช่คนคนเดียวกันเด็กๆผมอธิบายนิดนึงคำว่าทับกันไม่สนิทเนี่ยเป็นเงาสะท้อนขีดแบบนี้ลงไปเหมือนเราเอามือเข้ากระจกอาจารย์เล่าให้ฟังแล้วเมื่อเช้าเมื่อกี้ถ้าด้านนิ้วก้อยอยู่ติดกระจกมากนิ้วก้อยซ้ายกับขวาไม่ต้องติดกระจกถูกต้องไหมครับนิ้วโป้อยู่ไกลนิ้วโป้ทางซ้ายกับนิ้วโป้ทางขวาก็ต้องอยู่ไกลด้วยอันนี้ถูกต้องไหมครับอันนี้คิดก่อนวันนี้ไปส่องกระจกเลยนะลืมบอกให้เอากระจกมาผมลืมเนี่ยต้องส่องกระจกคำถามถามว่า
ฟังดีๆเอามือออกมาเอามือออกมาซ้ายกับขวาเนี่ยมันเป็นสะท้อนเงาซึ่งกันและกันใช่ไหมครับถูกต้องไหมเอามือออกมาซ้ายกับขวาเนี่ยมันเป็นสะท้อนเงาซึ่งกันและกันใช่ไหมถูกป่ะโอ้ดูน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยใช่ค่ะใช่เธอเอามือซ้ายกับมือขวามาวางซ้อนกันแบบนี้มันซ้อนกันสนิทไหมเนี่ยสนิทไม่ค่ะไม่นี่ความคือนี่คือความหมายของคำว่า enantiomer เป็นเงาซึ่งกันและกันเป็นเงาแต่สะท้อนกันไม่สนิทเห็นไหมนี่คำว่าทับกันไม่สนิทสนิทไหมเนี่ยมันมีลักษณะขวากับซ้ายไม่ตรงกันเห็นไหมคำว่าซ้อนกันไม่สนิทนี่คือความหมายของเขา enantiomer จำโอเคดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดของผมเวลาเจอ enantiomer วาดกระจกฟึบ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 ไฮโดรเจนอยู่ใกล้ใช่ไหมฟูรีนอยู่ใกล้คลอรีนตำแหน่งนี้ใช่ไหมบรูมีนอยู่ตำแหน่งใกล้กันคลอรีนอยู่ไกลสุดใช่ไหมถูกต้องแสดงว่าเป็นวาดมิลเลอร์เสร็จได้ enantiomer ออกมาเลยนี่คือความหมายเป็นฝาแฝดแต่ไม่ใช่คนเดียวกัน enantiomer วิธีง่ายที่สุดนะครับเอาล่ะมันมีหลายแบบนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนวิธีแรกก็คือในกรณีที่มีรูปตำแหน่งเห็นไหมครับเนี่ยวิธีจำนะจะให้จำอันนี้อยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังครับเนี่ยเมทิลอยู่ข้างหน้าค่ะหน้าอันนี้อยู่ข้างหลังอันนี้อยู่ข้างตำแหน่งอะไรอยู่ข้างหน้าอันนี้ครับสังเกตพอรูปที่เป็นเงาสะท้อนเวลาจำเลยเวลาจำสังเกตไหมครับเนี่ยเห็นตำแหน่งไหมครับเนี่ย A B C เห็น A ไหมหลังจะกลายหน้าจะกลายเป็นหน้าจะกลายเป็นอะไรหลังจะกลายเป็นหน้าใช่ไหมครับเห็นรูปไหมอาจารย์ใช้หมายเลขไม่เคลียร์เลยอาจารย์ขอโทษหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3หมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3เคลียร์มั้ยครับสลับด้านกันใช่มั้ยครับถูกต้องมั้ยมันเป็นเงาในกระจกซึ่งกันและกันแต่มันจะสลับตรงข้ามครับนี่ครับเป็นภาพสะท้อนนี่คือหลักการจำของผมเลยนะครับหลักการจำของผมเลยดังนั้นรูปนี้วาดอย่างรวดเร็วหน้าตาเป็นไงครับวาดอย่างรวดเร็วหน้าตาเป็นยังไงตำแหน่งพวกนี้มันจะเกิดการยังไงเกิดอะไรขึ้นสลับกันครับจบเลยครับนี่ครับจบแล้วอันอื่นอยู่ในระนาบสลับไหมอยู่ในแนวระนาบหรือสลับไหมไม่จดทันไหมเนี่ย enantiomer ที่มี3มิติในกรณีด้านหน้ากับด้านหลังมันจะสลับตำแหน่งกันแต่ในแนวระนาบจะอยู่แบบเดิมนี่ครับคือความหมายในการจำจดทันไหมนี่ให้หลักการจำนะกันบ้านรูปนี้ครับ 6.51 วาดอย่างรวดเร็ววาดลงไปในชีทเลยใครมีแพดวาดไปเลยใครมีกระดาษวาดลงไปคำตอบคือปึ๊บ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 คำตอบคือถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะถูกต้องมันตรงข้ามกันนะครับนั่นแหละครับ 6.53 กับ 6.52 ไว้เป็นการบ้านไปวาดเองสังเกตมีใครสังเกตตัวเองไหมถ้าตัวเองวาดรูปโครงสร้างบ่อยๆตัวเองจะวาดเก่งท่านผิดผลว่าทำไมผมไม่เอาก๊อป PowerPoint ให้ผมมาทำการบ้านนะครับแต่บางคนก็บอกว่าเพื่อความสะดวกนะอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าใครจะวาดก็วาดนะครับผมก็ยังคิดว่าการที่มีโอกาสวาดบ่อยๆจะทำให้ตัวเองชินมือแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับโอเคครับที่เหลือไปทำเองโอเคถ้ามันไม่ใช่แบบนี้อันนี้ไม่มีปัญหาเนี่ยคือภาพในกระจกนี้ภาพในข้างหลังมันจะสะท้อนตรงข้ามนะครับทีนี้ถ้าในกรณีเป็นกระจกซ้อนตรงข้ามอันนี้วาดง่ายมากเลยสังเกต ME มันตั้งข้างบน CL มันมาข้างหน้าถูกไหมครับเห็นไหมครับ ME ก็ตั้งเหมือนเดิมและ CL ก็อยู่ใกล้กับกระจกเหมือนเดิมอันนี้คือกระจกวิธีการจับแต่เราต้องวาดให้ถูกนะเนี่ยตรงนี้ก็ตรงนี้นะเธอตรงนี้อยู่ไกลก็ต้องอยู่ไกลด้วยนะเห็นไหมครับนี่คือรูปที่สะท้อนในแนวกระจกถ้าในกรณีมันยื่นเข้ามานะครับรูปนี้เป็นยังไงครับ
วาดซ้อนกระจกไปเลยคำตอบคือวาดครับผมให้เราวาดครับผมให้เราวาดแล้วเราก็ดูว่าเราทำถูกหรือเปล่าครับอาจารย์วาดออกอาจารย์วาดแนวตั้งก่อนอันนี้มันเบ้เข้าไปข้างในฟึบ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 มันออกไปแนวนี้ได้เหมือนกันไหมขาดขาดได้เหมือนกันไหมได้เหมือนกันไหมครับได้ค่ะได้เหมือนกันนะครับใครวาดแบบผมได้แสดงว่าถูกต้อง 6.59 กับ 6.60 เป็นการวาดนะครับเลยให้ต่อมา Diastereomer ไม่เป็นเงาซึ่งกันและกันเมื่อกี้ Enantiomer ไม่เป็นเงาแต่สะท้อนกันไม่สนิทอันนี้ Diastereomer ไม่ใช่เงาสะท้อนและก็ซ้อนกันไม่สนิทด้วยนะครับนะครับ Cis กับ Trans ถือเป็น Diastereomer นะครับเนื่องจากภาพทั้งสองไม่ได้เป็นเงาสะท้อนซึ่งกันและกันเอาล่ะ A กับ B เป็นอะไรเนี่ย A กับ B เป็นไหมเนี่ย A กับ B เป็น Diastereomer ไหมเมื่อกี้มี enantiomer อันนี้ diastereomer A กับ B เป็น diastereomer เพราะอะไรครับเป็นเงาสะท้อนซึ่งกันและกันไหมครับเป็นเงาสะท้อนกันไหมเนี่ยไม่ค่ะไม่ซ้อนกันสนิทไหมไม่ cis กับ trans cis กับ trans รูปนี้เป็นอะไรครับ diastereomer ไหมครับเป็นเงาสะท้อนกันไหมครับเนี่ยข้อนี้มันเป็นเงาสะท้อนกันไหมเนี่ยซิสกับทานไม่เป็นไม่เป็นเงาสะท้อนซึ่งกันและกันมันก็เลยเป็นไดแอสเทโอเมอร์ฟังดีๆนะถ้ามันไม่ได้เป็นเงาสะท้อนซึ่งกันและกันมันต้องเป็นไดแอสเทโอเมอร์ข้อนี้ครับเป็นอีแนนหรือไดแอสเป็นอีแนนหรือไดแอสไดแอสค่ะจริงเหรอบางทีมันอาจจะไม่ได้วาดเงาสะท้อนนี้นะเขาวาดแบบแยกกันอ่ะเขาวาดแยกกันอ่ะอีแนนนะเพราะอะไรครับตรงนี้เป็นไงครับสลับไหมละหน้าเปลี่ยนไหมละหน้าไม่เปลี่ยนนะครับรูปนี้ครับเหมือนมีกระจกเป็นอีแนนหรือไดแอสอีแนนไหมคะอีแนนพูดไม่ค่อยเพราะหน่อยนะอีแนนอีแนนอีแนนนะครับฟืบนะครับถูกต้องข้อสอบมีแน่นอนครับไม่เฉลยไปดูเอง 6.67 กับ 6.66 ไม่ยากไม่ยากไปดูเหมือนจะตอบให้แล้วด้วยต่อไปมีโซ่มีโซ่นะครับมีโซ่คือแบ่งครึ่งครึ่งมีโซ่คือวาดครึ่งโมเลกุลมีเลฟไซด์กับไรท์ไซด์ถ้าแบ่งครึ่งแล้วมันเป็นเงาสะท้อนกันคำตอบคือเป็นมีโซ่แบ่งสะท้อนน่ะครึ่งครึ่งได้มั้ยเนี่ยรูปนี้แบ่งครึ่งครึ่งแล้วเท่ากันไหมครับ 6.71 คำตอบคือแบ่งตรงไหนอาจารย์เธอต้องพยายามแบ่งให้มันได้ครึ่งครึ่งเป็นเงาสะท้อนซึ่งกันและกันไหมขวาซ้ายเป็นไหมเป็นคำตอบคือเป็นมีโซ่ครับมีโซ่ครับมีโซ่สังเกตรูปนี้อาจารย์ก็แปะรูปนี้เลยแต่สังเกตเธอสังเกตรูปเขาไฮโดรเจนกับไฮโดรเจนตรงนี้จะอยู่ครึ่งๆแล้วมีไฮโดรเจนตัวนี้อยู่ตรงกลางฝากดูอีกรอบเลยเอาล่ะข้อนี้เป็นมีโซ่ไหมเนี่ย 6.72 เป็นหรือไม่เป็น 6.72 เป็นหรือไม่เป็นฟึบเป็นค่ะเป็นหรือไม่เป็นเป็นค่ะเป็น6.73 เป็นหรือไม่เป็นไม่ค่ะไม่เป็นไม่เป็นครับถูกต้องเพราะว่าบูมีไม่เป็นเงากระจก 6.74 เป็นหรือไม่เป็นเป็นค่ะเป็นครับเป็นครับถูกต้องครับโอเคครับรูปสุดท้ายแล้วครับ Fisher Projection มันเร็วรวดเร็วขนาดนี้ Fisher Projection บอกเลยอันดีแต่ครั้งนี้จดไม่ทันอ๋อจดไม่ทันนะขอโทษขอโทษ Fisher Projection รูปสุดอันนี้คือเมื่อกี้มีอย่าลืมนะ enantiomer เป็นเงาในกระจกซ้อนกันนะไม่สนิทเป็นเงากระจกกัน diastereomer ไม่เป็นเงาในกระจกกันมีโซ่ถ้าผมจำนะมีโซ่ก็คือมีเดียมมีเดียมแปลว่าอะไรเด็กๆมีเดียมแปลว่าอะไรกึ่งนะคะกลางๆกึ่งๆนั่นเองครับ
นะครับวิธีการจำมีในข้อสอบอยู่แล้ว enan dias miso มีรูปให้ดูพิจารณาแล้วให้ถามว่าเป็นอะไรหรือบางทีให้วาดรูปว่าหน้าตาของมันคืออะไรนะครับโอเคนะครับไปต่อนะไปเลยค่ะอันนี้กันบ้านไม่ต้องทำนะครับเพราะเฉลยไปแล้วเนาะก็ถือว่าตอบได้ก็อันไหนง่ายก็ข้ามไปนะครับโอเคไปเลยค่ะครับโอเคไบโอเคมต้อง FSN กับ IPD ต้องเรียนไบโอเคมต้องเจอโครงสร้าง Fisher Projection นะ Fisher Projection ต้องมี Stereo Isomer จำนวนมากข้อนี้ยากที่สุดทำไมเขาข้อยากไว้ข้างหลังวันนี้รูปนี้จะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นมากกว่าการวาดแบบออนไลน์นะครับรูปนี้มี Stereo Center 2ตัวตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้ใช่หรือไม่ครับStereo Center อย่าลืมนะ Stereo Center คือ Chiral คือทั้ง4ด้านของคาร์บอนมันไม่เหมือนกันรูปนี้มีกี่ตำแหน่ง Stereo Center ตอบ3ครับ3ครับ3 1 2 3ครับรูปสุดท้ายมีกี่ตำแหน่งครับ4 4ครับถูกต้องครับ4ตำแหน่ง1 2 3 4ครับไปต่อครับนี่คือความยากครับเปลี่ยนจากบอลไลน์ให้กลายเป็นฟิชเชอร์โปรเจคชันครับจานเปลี่ยนจากบอลไลน์ให้เป็นฟิชเชอร์โปรเจคชันครับเปลี่ยนยังไงครับเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนยังไงดูครับดูนะดูนะตำแหน่งนะครับนี่คือคาร์บอนตำแหน่งที่1นะครับคาร์บอนตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่4นะครับมี4ตำแหน่งนะครับจากนั้นดูครับ1 2 3 4เห็นไหมครับเขาจะเอาหมู่ R1 กับ R2 มาเจอกันนะครับหมู่ R1 กับ R2 มาเจอกันถูกต้องไหมครับจากนั้นวาดแบบดินสอนะครับวาดแบบดินสอแล้วทำให้เป็นลักษณะเหมือนอะไรครับเนี่ยคล้ายๆก้างปลาแล้วนะนะคล้ายก้างปลาเสร็จแล้วพอคล้ายก้างปลาเสร็จแล้วR เนี่ยขึ้นไปอยู่ข้างบนเลย R2 มาอยู่ข้างล่างแล้วมีใครเห็นสังเกตไหม OH 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 จะอยู่ข้างหลัง OH ตำแหน่งที่1อยู่ข้างหลังนะครับ OH ตำแหน่งที่2อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้า OH ตำแหน่งที่3อยู่ข้างหลังและ OH ตำแหน่งที่4อยู่ข้างหน้าเห็นไหมครับเห็นไหมครับแสดงว่าฝั่งนี้เป็นข้างอะไรข้างหน้าฝั่งนี้เป็นข้างหลังเห็นไหมครับเห็นยังมันมีการจดจำดูจากตัวตำแหน่งตรงนี้ดูจากตำแหน่งตรงนี้ดังนั้นตำแหน่งในการวาดครับตรงแกนกลางของไขสันหลังสำหรับผมคือก้างปลามันคือกระดูกสันหลังนะครับถ้าฝั่งนี้นะครับก็คือข้างหน้านะครับเอาให้มาข้างหน้าส่วนตัวนี้ให้มาข้างหลังนะครับเรียกกระบวนการนี้ว่า Fisher Projection เส้นแนวนอนจะพุ่งไปข้างหน้าเส้นแนวตั้งจะพุ่งไปข้างหลังนะครับเส้นแนวนอนจะพุ่งไปข้างหน้าเส้นแนวตั้งจะพุ่งไปข้างหลังนะครับอ่ะการระบุนะครับการระบุอ่ะมาดูวิธีการเขียนจริงๆเมื่อกี้อาจจะเป็นแบบรูปที่ค่อนข้างจะยังยากอยู่นะครับการระบุ Fisher Projection นะครับหมู่แทนที่2หมู่อยู่ในแนวระนาบหมู่1พุ่งไปข้างหน้าอีกหมู่1พุ่งไปข้างหลังนะครับวิธีการเขียนยังไงดูรูปนี้ครับดูรูปนี้รูปนี้เราจะเห็นไหมครับว่าถ้าเขียนเนี่ยมันเป็นเส้นแบบนี้เวลาเขาวาดเนี่ยเขาวาดได้แบบนี้ก็ได้หรือแบบนี้แต่ว่ามันสังเกตไหมว่ามันต่อกันถ้าตอนนี้เส้นแนวตั้งจะพุ่งไปข้างหลังนี่ครับบอลไลน์ตัวนี้คือแนวตั้งพุ่งไปข้างหลังส่วนนี้จะพุ่งไปข้างหน้าใช่ไหมครับแนวนอนพุ่งไปข้างหน้านะครับพุ่งไปข้างหน้านะแล้วเราค่อยอ่านว่า R หรือ S form ครับแล้วเราค่อยอ่านว่า R หรือ S form นะครับ
ยกตัวอย่างวิธีการอ่ะวิธีการเขียน enantiomer หน้าตาเป็นยังไงครับของ Fisher projection ถ้ามีรูปอันนี้กระจกลองวาดสิอะไรตรงกลางCOOH ถ้าเราวาดแบบนี้อยู่เหมือนเดิมอะไรอยู่ติดกระจกครับไฮโดรเจนหรือ OH ไฮโดรเจนหรือ OH อันที่สองไฮโดรเจนค่ะเออโอ้ใช่ว่าง่ายละทำได้ชิวแล้วก็ CH2OH อันนี้ง่ายครับเป็นเหมือนที่เราเขียนกันนี่แหละครับอันนี้ไม่ยากถ้าเราวาดรูปกระจกได้ enantiomer เนี่ยมันเป็นเงาสะท้อนในกระจกเราวาดได้เลยนะครับถัดมาจะวาดธรรมดาให้กลายเป็นจะวาดจากตัวนี้ให้กลายเป็นก้างปลาไอ้ก้างปลาให้กลายเป็นให้เป็นข้างหน้าข้างหลังครับวิธีการก็คือทำ enantiomer ก่อนวาดอ๋อไม่ใช่ดิใครวาด enantiomer ก่อนใครวาด enantiomer ด้วยคือพูดง่ายๆคือใส่กระจกลงไปนะคลอรีนอยู่ใกล้ก็อยู่ไฮโดรเจนอยู่หลังก็อยู่นะครับวิธีการหาสเตอริโอไซเมอร์ครับวิธีการแรกถ้าในไขสันหลังให้อยู่ข้างหลังแนวนอนให้ไปข้างหน้าจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเลือกตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งคู่กันนี้ทำไงต่อครับเขียนแบบนี้ได้สังเกตไหมครับ1 3 4 2 4อ่ะมาอีกแล้วถ้า1 3 2 4ต้องทำให้4ไปอยู่ข้าง4ไปอยู่ข้างอะไรครับ4ไปอยู่ข้างหลังหมุนเท่าไหร่เนี่ยหมุนอะไรหมุนเท่าไหร่หมุนเท่าไหร่90มั้ยฮัลโหล90ค่ะหมุน90พอหมุน90คำตอบคือหมุนแบบนี้เป็น R หรือ S ครับตอบอาจารย์ให้ดีใจหน่อยยากนะข้อนี้ดูดีครับตอนนี้อยู่ขนานนะสี่กับสองสลับกันนี่สี่กับสองสลับกันแล้วก็หนึ่งกับสามก็สลับกันด้วยสี่กับสองสลับกันหนึ่งกับสามก็สลับกันแล้วนะคำตอบคือ R form เยี่ยมครับใครตอบ R form ถูกต้องอันนี้คือการทำ Fisher projection ให้กลายเป็น enant ให้กลายเป็น stereo center ก็คือ R หรือ S form ครับสังเกตไหมครับเมื่อกี้ผมย้ำอีกรอบหนึ่งวิธีการที่ง่ายเขาบอกว่าแนวแกนให้กลายเป็นข้างอะไรครับข้างหน้าหรือข้างหลังครับแนวแกนแนวตั้งให้กลายเป็นแนวตั้งเป็นอะไรแนวตั้งให้ปรับเป็นอะไรครับข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหน้าหรือข้างหลังข้างอะไรข้างหลังแนวนอนให้เป็นอะไรแนวนอนให้เป็นอะไรครับข้างหน้าครับผมจากนั้นจัดมา1คู่ครับตัวไหนก็ได้1คู่ตัวไหนก็ได้แล้วทำยังไงก็ได้ให้ได้การหมุนให้ได้ R หรือ S form แสดงว่าที่ทำมาก่อนหน้านี้ R หรือ S form เราต้องแบ่งให้ได้นะครับอ้าวกันบ้านครับไม่ใช่กันบ้านรูปนี้ครับ enantiomer ครับไม่ยากว่ารูปกระจกโบรมีน E.T. ไฮโดรเจน M.E. ไม่ยาก R หรือ S form ครับ R หรือ S form R หรือ S form ลองวาดดูสิลองทำดูสิแนวตั้งแนวนอนอันนี้เป็น Fisher projection อันนี้เป็น Fisher projection ลองวาดดูสิเป็น R หรือ S form เป็น R หรือ S form ครับอาจจะจบแล้วดิโอเคจะจบแล้วครับ
มคิดว่าไม่เกินอีก10นาทีนี้จบแน่นอนคำถามข้อนี้เป็น R หรือ S form ครับแนวตั้งเป็นอะไร ET กับ ME จะเป็นอะไร ET กับ ME จะกลายเป็นอะไร ET กับ ME จะกลายเป็นอะไรอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังครับอยู่ข้างหลังไหมคะข้างหลังถูกต้อง BR กับไฮโดรเจนจะอยู่ข้างข้างหน้าข้างหน้าครับโอเคพอเรียงคู่มาสักตัวหนึ่งใครมีลำดับที่หนึ่งเอางี้ก่อนผมจะถามใครเป็นลำดับที่หนึ่งใครเป็นลำดับที่สองใครเป็นลำดับที่สามใครเป็นลำดับที่สี่ BR เป็นลำดับที่หนึ่งครับใครเป็นลำดับที่สองใครเป็นลำดับที่สอง ET ค่ะ ET ใครเป็นลำดับที่สาม ME ค่ะลำดับที่สี่ไฮโดรเจนเอ้าลำดับที่สี่ไฮโดรเจนอยู่ข้างหลังอยู่แล้วหรือเปล่าเนี่ยรูปนี้หมุนหรือเปล่าเนี่ยหมุนไหมเนี่ยต้องหมุนไหมคำตอบคือผมเขียนให้แบบนี้ผมเขียนเราเขียนเมื่อกี้เราเขียนตรงนี้กันอยู่พอเขียนเสร็จแล้วเรามาระบุตำแหน่งนะเห็นไหมนะครับนะปรากฏว่าไฮโดรเจนน่ะมันอยู่ข้างหน้ามันไม่ได้อยู่ข้างหลังพอมันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหลังต้องหมุนให้มันไปอยู่ข้างหลังนะครับเมื่อหมุนให้ไปอยู่ข้างหลังก็หมุน90องศาเมื่อหมุน90องศาปุ๊บคำตอบที่ได้คือ R for อยากได้ดินสอช่วยไหมฮะอยากได้ดินสอช่วยหรือไม่ช่วยอยากได้ไม้กายสิทธิ์ช่วยหรืออยากได้ดินสอช่วยโอเคแบบนี้นะครับอันนี้คือมีตำแหน่งที่เป็นไคลรอลเพียงแค่ตำแหน่งเดียวคือตรงนี้ตำแหน่งไคลรอลเป็นตำแหน่งเดียวนะครับแสดงว่า Fisher projection เนี่ยก็สามารถจะเอามาเขียนเป็น enantiomer ได้นะครับนี่คือสิ่งที่บอกนะครับจดทันไหมเด็กๆครับนักศึกษาครับผมแนะนำเราต้องทำเป็นสเต็ปนะครับ1 2 3 4 5เขียนสเต็ปแบบอาจารย์แบบนี้นะครับเพราะนั้นมันสอบเนี่ยผมแนะนำเลยกระดาษ A4 สัก5แผ่นนะครับนะกระดาษ A4 สัก5แผ่นนะครับมานั่งเขียนเลยนะครับไม่ใช่ส่งกระดาษเปล่าแล้วเดี๋ยวผมบอกเลยว่าผมไม่เซอร์ไพรส์นะส่งกระดาษโพสต์อาจารย์ด้วยนะครับตอนสอบอันนี้บอกเลยตั้งแต่สอบย่อยครั้งที่หนึ่งครับส่งกระดาษโทษด้วยแปลว่าวันที่สอบจะต้องส่งกระดาษโทษนะครับถ้าผมคิดว่าคนที่ได้เต็มหรือได้คะแนนเยอะต้องมีกระดาษโทษครับนะอย่าเอาไฟล์เพื่อนมาส่งนะถ้าไฟล์เพื่อนมาส่งมีสิทธิ์ติดเอฟนะครับนะโอเคนะครับเนี่ยโอเคครับConfiguration นี่คือ R หรือ S form นะครับ R หรือ S form ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับอย่างตัวนี้ enantiomer เป็นแบบนี้ Configuration ก็คือเป็น R หรือ S form อาจารย์ตอบให้เป็น R form นะครับ 6.77 เป็น R form เขียนไว้ก่อน 6.78 เป็นการบ้านลองทำครับ 6.78 เป็นการบ้านลองทำครับอันนี้คืออาจารย์เฉลยให้ให้เขียนทั้ง2อันนะครับ enantiomer กับ configuration configuration คือการเติมในตำแหน่งต่างๆนะครับนี่คือรูปแบบที่เกิดขึ้นนะครับโอเคครับสุดท้ายแล้วนะครับข้อสุดท้ายในกรณีที่มี2ตำแหน่งครับนี่แหละครับคือความยากคือในกรณีที่มี2ตำแหน่งรูป enantiomer ผมว่าเราวาดได้แน่นอนใส่มิลเลอร์เข้าไปนะครับจากนั้นวาดเส้นนะครับ OH อยู่ใกล้ไฮโดรเจนอยู่ตรงนี้นะครับ OH COOH แล้วก็ CH2OH อันนี้คือ enantiomer ไม่น่ามีปัญหานะครับการบ้านเนี่ยอาจารย์ให้เราดูอย่างตัวอย่างของอาจารย์เลย
R หรือ F form นะครับเริ่มยังไงนะครับอันนี้คือเฉลยของอาจารย์เฉลยของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ทำแยกเป็นตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่2ดังนั้นเวลาอาจารย์ทำข้อสอบอาจารย์เขียนแบบนี้อาจารย์ถามอาจารย์เฟรมถามเราหน่อยว่าตำแหน่งที่1หรือตำแหน่งที่2เป็น A หรือ B ครับที่อาจารย์ทำเนี่ยเป็นตำแหน่ง A หรือตำแหน่ง B ตำแหน่งที่1ของอาจารย์ดูในรูปตำแหน่งเป็นตำแหน่ง A ค่ะเป็นตำแหน่ง A ครับถูกต้องนะครับแล้วสังเกตไหมครับตรงตำแหน่ง B อ่ะอาจารย์จะตรงท้ายด้วยตัว R นะครับจะตรงท้ายด้วยตัว R นะครับซึ่งในที่นี้มันก็คือตัว C นั่นเองนะพอทางตำแหน่ง R ปุ๊บอาจารย์ก็จะบอกว่าแนวแกนมันคือข้างหลังแนวตั้งแนวนอนมันคือพุ่งไปข้างหน้านะครับสเต็ปที่2สเต็ปที่2ปุ๊บอาจารย์เรียงแบบนี้ครับไฮโดรเจน COH OH แล้วก็ R จะสังเกตได้เลย OH ต้องเป็นตำแหน่งที่1COOH ต้องเป็นตำแหน่งที่2เพราะอะไรครับ R เนี่ยมันเป็นตัว COCH R นี่มันเป็นอะไรนะ R เป็นตำแหน่งที่ OCH แต่ว่าตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่2มันเป็น OOH ซึ่งตำแหน่งที่2หนักมากกว่าตำแหน่งที่3นะครับแล้วก็ไฮโดรเจนตำแหน่งที่4แต่ว่าไฮโดรเจนยังไม่อยู่ข้างหลังหมุน90ก็เลยได้ R form ครับนะครับหมุน90ก็เลยได้ R form แบบนี้นะจดทันไหมจะทันไหมครับพอทำได้ไหมครับพอทำได้ไหมครับคิดว่าพอทำได้ไหมยังคิดว่าดินสอจำเป็นอยู่ไหมครับตอนนี้เด็กๆจำเป็นค่ะจำเป็นอ้าวจำเป็นก็จำเป็นป้าสอบก็เอาดินสอกับยังลบมาด้วยนะครับทำให้ทันนะทำให้ทันนะไม่ออกยากหรอกอาจารย์จะให้เวลาหนูเยอะๆไงโอ้ยให้เวลาเยอะไม่ได้นะดินสอก็เอามาครับปีนี้ก็จะใจดีอีก1ปีเอาดินสอกลับยังลบมานะครับนะครับแล้วก็เตรียมให้พร้อมหมุนให้เป็นนะครับตอนสอบนะครับถือว่าสามารถเอาคล้องสอบได้นะครับนะถือว่าคล้องสอบได้ก็ลองดูครับลองดูแต่ผมคิดว่าจริงๆมันจะดูได้เร็วกว่าดูในกระดาษอีกนะอ่ะแต่ผมก็อยากให้เราฝึกการมองแบบ3มิติถ้าเรามองไปเรื่อยๆเราอาจจะเห็นว่าเราจะต้องเขียนยังไงถ้าเรามองบ่อยๆนะดินสอเนี่ยมันจะเห็นภาพทะลุออกมาจินตนาการของเคมีคือมันต้องทะลุออกมาเพื่อมองเห็นว่าเอ้ยหน้าตามันเป็นยังไงนะครับอันนี้เสร็จหรือยังเสร็จแล้วนะตำแหน่งที่2ครับตำแหน่งที่2เนี่ยสังเกตไหมข้างบนเนี่ยอาจารย์จะเขียนเป็น R คือ A อาจารย์จะเขียนเป็น R แทนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอาจารย์เป็นตำแหน่งที่2จากนั้นอาจารย์ก็ระบุจากทฤษฎีเลยว่าแนวตั้งเนี่ยเป็นข้างหลังส่วนแนวนอนเป็นมาข้างหน้าจากนั้นอาจารย์ก็หาความสำคัญเหมือนเดิมชานทีล็อกชานินโกพีล็อกนะครับแล้วก็บอกตำแหน่งที่1 2 3 4จะสังเกตว่าหมายเลข3หมายเลข4ยังอยู่ข้างหน้าอยู่อาจารย์ต้องหมุน180ถ้าหมุน180จะทำให้หมายเลข4ไปอยู่ข้างหลังก็จะเป็น S form ดังนั้นข้อสอบเนี่ยถามว่าบทสรุปแล้วตำแหน่งนี้คือตำแหน่ง R ตำแหน่งนี้คือตำแหน่ง S ใช่หรือไม่คือตำแหน่งอะไรอาจารย์ก็จะระบุ A คือตำแหน่งอะไร B คือตำแหน่งอะไรนะครับบางคนบอกอาจจะตอบ R หรือ S ก็ต้องสูงแล้วแหละอาจารย์เผื่อจะได้50-50เนาะคิดไม่ออกอย่างไรก็ตอบเนี่ยนะครับเผื่ออาจจะได้คะแนนก็ได้นะนะครับแต่อย่าลืมนะผมขอดูกระดาษทดนะครับจะขอดูกระดาษทดด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าสเต็ปในการทำในกรณีขั้นตอนสุดท้ายคือการทำสิ่งที่เรียกว่า Fisher Projection ก็ค
็คือการวาดในโครงสร้างของพวกเบลเคมนะครับซึ่งพวกน้ำตาลเนี่ยจะเยอะเวลาที่เขาวาดเขาจะวาดเป็นรูปก้างปลาแต่ถามว่าจริงๆแล้วมันเป็นรูปแบบมี3มิติ stereo center ไหมคำตอบคือมีนะครับเราก็แปลงจาก stereo center โดยที่แนวแกนของกระดูกเนี่ยเป็นด้านหลังเพราะว่ามันเป็นไขสันหลังก็คือข้างหลังส่วนที่เหลือเป็นก้างที่โผล่มาข้างหน้าเหมือนการหักมาข้างหน้านะครับแล้วก็หมุนโดยใช้หลักการชานินโกพีล็อกให้ไฮโดรเจนไปอยู่ข้างหลังก็คือไฮโดรเจนมีตัวเลขน้อยที่สุดก็คือให้ไปอยู่ข้างหลังแล้วก็จัดลำดับถ้าหมุนตามเข็มก็คือขวาไปซ้ายเป็น R form ถ้าซ้ายไปขวาเป็น S form นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้เหมือนเดิมวาดรูป enantiomer แล้วก็ configuration ก็คือ R หรือ S form ในตำแหน่งตรงนี้ 6.80 เป็นการบ้านไปลองทำดูครับจบผมเขียนแบบนี้ไว้เนี่ยผมก็มีความรู้สึกเข้าใจที่เราประสบปัญหามาแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพยายามจะสอนเราในวิชาเคมีอินทรีย์คือการคิดแบบเป็นระบบแล้วผมเชื่อว่าจริงๆแล้วการจดจำแบบเป็นขั้นเป็นตอนคือสิ่งที่เราเป็นนักวิทยาศาสตร์เนาะถ้าอาจารย์คะขอดูสไลด์เมื่อกี้หน่อยได้ไหมคะสไลด์ไหนสไลด์นี้เหรอไม่ค่ะสไลด์ 6.8 สูงขึ้น 6.8 นี่ไหมนี่ไหมนี่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอีกสไลด์หนึ่งค่ะอาจารย์นี่เหรอไอสไลด์ 6.8 สูงขึ้น 6.81 นี่ไม่มีการบ้านใช่ไหมคะ 6.80 เป็นการบ้านใช่อันนี้เป็นการบ้านจ้ะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นการบ้านข้อเดียว enantiomer เราวาดได้ configuration ก็วาดได้โอเคครับทันเวลาพอดีนะครับหมดเวลานะครับก็คุณน่ากลัวมากโอเคครับสรุปอีกครั้งนึงสำหรับหมดเวลาแล้ว3ชุ่มเอ้ยไม่ใช่ชุ่มหนึ่งแล้วนะครับก็สำหรับบทนี้นะครับก็เป็นการเรียนใน Stereo Center 3มิติอย่าลืมนะครับตอนนี้น่าจะจำได้แล้วภาพทึบนี่พุ่งออกไปข้างหน้าเส้นประอยู่ข้างหลังเส้นเดี่ยวคืออยู่ในแนวระนาบคำว่าแนวระนาบเนี่ยผมให้เรากระดาษมาเนี่ยเพื่อให้เรามาดูว่าคำว่าระนาบคืออยู่ในแนวเดียวกับระนาบถ้าอยู่ข้างหน้ากระดาษคือพุ่งไปข้างหน้าถ้าอยู่ข้างหลังก็พุ่งไปข้างหลังนะครับมีการเขียนโครงสร้างแล้วก็มีการอ่านชื่อด้วยนะ R กับ S form R นี่หมุนตามเข็ม S นี่หมุนทวนเข็มซูซาเมนกับเอ็นอีเกนเป็นพันธะคู่ซูซาเมนนี่คืออะไรนะตัว Z ตัว C ตัว C คือ together E คืออะไรนะ E คืออะไร E คืออะไรopposite ตรงข้าม opposite นะครับ opposite หรือ opposite นั่นเองนะครับดังนั้นคือนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้แล้วก็มันก็จะเข้าสู่ในเรื่องของการเขียนแบบ Fisher projection ด้วยนะครับวันนี้ก็ฝากทุกคนไปทบทวนแล้วก็โอเคครับวันสอบสามารถเอาข้อสอบเพื่อสามารถเขียนได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ใครยังไม่เข้าใจฝากไปทำS หรือ R form ให้ดีเพราะว่า S หรือ R form เนี่ยมันเป็นจริงๆมันคือหัวใจของ stereo center เลยแล้วก็จริงๆดับแรกบอกให้ได้ก่อนว่า stereo center ก็คือคาร์บอนมี4แขนเนี่ยคาร์บอนตัวเนี้ยมี4แขนเนี่ยมี4ด้านพอดีเลยแต่ละด้านมันไม่เหมือนกันในแต่ละด้านไม่เหมือนกันมันก็จะเกิดตำแหน่งที่ทำให้เหนี่ยวนำพร้อมจะเกิดพันธะหรือเราไปเรียนในเรื่องของอัลคีนอัลเคนไคล์เนี่ยเราเห็น stereo center เนี่ยเราจะทำให้เรามองภาพ3มิติออกนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวแยกปิดก่อน